วันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยในหัวข้อว่าจุลสงครามมหาสงครามโดยพระอาจารย์มหาประดิษฐ์สุภัทโธก็ขอนิมนต์พระอาจารย์เลยครับขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระครับก็ขอสวัสดีเพื่อนภิกษุสมณเณรที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันในการสัมมนาพระวินัยในครั้งนี้หัวข้อที่เราจะเรียนร่วมกันในวันนี้ก็คือจุลสงครามและมหาสงครามอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้นะแล้วฟังแล้วก็น่ากลัวด้วยว่าพระเรานี่มีการรบทัพจับศึกก็เขาได้หรือนะสงครามนี่ชื่อเราก็อาจจะคุ้นเคยกันดีนะแล้วพระทำไมต้องไปทำสงครามกับเขาด้วยคือสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้มันไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยต้องเตรียมตัวไว้รับมือกับสงครามหรืออย่างไรก็น่าคิดนะครับแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ถูกนะคิดได้แต่อาจจะไม่ถูกแต่ทีนี้มาดูว่าจริงๆแล้วความหมายกับมาสงครามเนี่ยหมายถึงอะไรครับปกติแล้วก็ในทุกที่นะจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมก็ตามการที่เราอยู่ร่วมกันมากๆนะครับการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยย่อมมีการขัดแย้งกันมีการบาดหมางกันนะทางโลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกที่ทุกประเทศหรือทุกจังหวัดทุกวันนี้จังหวัดทุกจังหวัดจะมีศาลประจําจังหวัดเขามีไว้ทำอะไรศาลเขาก็มีไว้ตัดสินคดีความสำหรับคนที่มีปัญหาคนที่เขาไม่ลงกันนะคนที่ไม่ลงกันตอนนี้เมื่อคนที่มีการทะเลาะกันเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องมีการตัดสินนะว่าที่ถูกแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะนี่ก็คือหลักที่มาที่ไปนะครับของทางโลกในอุปมาให้ฟังในทางธรรมก็เหมือนกันพระเนนภิกษุสมณเณรนะโดยเฉพาะเรื่องของพระภิกษุในศาสนาเนี่ยเรามาอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อดกระทบกระทั่งกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันนับถือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันแล้วจะปฏิบัติตัวได้ตรงกันเข้ากันได้ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการขัดแย้งไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับความจริงแล้วคนเราเมื่ออยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ไปอยู่มาก็อดกระทบกระทั่งกันไม่ได้แม้แต่ลิ้นกับฟันเกิดมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดจนตายอดวันดีคืนดีนะ
ฟันมันก็กัดลิ้นซะมั่งลิ้นมันก็ไปพูดไม่ดีก็ฟันก็หลุดซะมั่งนี่เป็นไปได้ใช่ไหมครับนะดูด้วยกันแท้ๆนะครับแทนที่ว่าจะได้สมัครสมานสามัคคีอยู่ด้วยกันให้ราบรื่นนี่ทำไปทำมากับกระทบกระทั่งกันได้นะครับใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันครับพระภิกษุที่เราอยู่ในศาสนาเดียวกันเนี่ยบางครั้งบางคราวบางรูปบางท่าน ก็มีอาจจะปฏิบัติตัวไม่ตรงไม่ลงล่องลงรอยไม่ตรงตามพระธรรมวินัยตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับพระพุทธเจ้าก็จะวางหลักเอาไว้ว่าพระเราเนี่ยต้องบวชก็มาแล้วต้องทำตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพระพุทธเจ้าจะแสดงวิธีการแก้ปัญหาไว้ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับก็มีการนะครับเมื่อทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันแล้วก็มีการฟ้องร้องกันนะครับพระนี่ก็ฟ้องมันฟ้องร้องกันเหมือนทางโลกเหมือนกันนะครับมีผู้ฟ้องมีโจทก์มีจำเลยนะภาษาแบบทางโลกนะครับเกิดคดีนะคดีความกันขึ้นแต่ทางพระเนี่ยก็เรียกว่าเกิดอธิกรณ์นะครับภาษาพระถ้าทางโลกก็เรียกว่าเกิดคดีความมีการฟ้องร้องกันขึ้นนะครับเมื่อมีการขัดแย้งมีการฟ้องร้องมีการนะครับอธิกรณ์เกิดอธิกรณ์ขึ้นก็ต้องมีการสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยใช่ไหมครับเพื่อให้เรื่องราวมันจบลงด้วยดีเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกผิดว่าตามผิดถูกต้าว่าตามถูกทีนี้การที่เราจะตัดสินผิดยังไงถูกยังไงก็ต้องมีการสอบสวนใช่ไหมครับต้องมีสืบสาวราวเรื่องสอบสวนที่มาที่ไปเหมือนนางโลกครับนางโลกก็ต้องมีการสอบสวนมีสายสืบมีตำรวจไปสอบไปหาข้อมูลพยานหลักฐานเอามาจะได้ตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่แล้วก็ตัดสินไปตามพยานหลักฐานหรือแล้วแต่หลายๆเหตุหลายกรณีด้วยกันจะตัดสินถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับทั้งฝ่ายโจทก์เองฝ่ายจำเลยเองฝ่ายพยานหลักฐานและกาผู้ที่ตัดสินด้วยนะครับว่าการตัดสินนั้นจะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างในฝ่ายศาสนาของเราก็เหมือนกันนะครับเมื่อเรื่องเกิดขึ้นหรืออธิกรณ์เกิดขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ก็ต้องมีการสอบสวนนะครับการสอบสวนตอนนี้เมื่อมีการสอบสวนก็ต้องมีผู้ที่จะตัดสินผู้ที่จะสอบสวนแล้วก็ตัดสินเพื่อให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือความถูกต้องเกิดขึ้นหรือให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจบลงด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องนะครับดังนั้นเรื่องที่หัวข้อได้ว่าชื่อว่าจูรสงครามแล้วก็มหาสงครามนี่ก็เป็นเรื่องของพระภิกษุผู้จะไปว่าความหรือตัดสินคดีความนะครับแต่นี้การที่พระเนี่ยฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็ต้องคนทะเลาะกันนะครับคนหนึ่งก็ถูกฟ้องถูกอีกคนหนึ่งก็จำเลยถูกฟ้องใช่ไหมแล้วก็ทั้งมีทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็จำเลยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วก็จะซื่อตรงเสมอไปว่าจะพูดต
ตามตรงครับปกติคนผิดก็จะมักจะไม่ยอมรับผิดนะครับนะมันเป็นเรื่องปกติครับเวลาทำผิดแล้วเนี่ยก็จะไม่ยอมรับผิดถ้าจับไม่ได้คาหนังคาเขาไม่มีพยานหลักฐานจนดิ้นไม่ได้ที่ไม่ยอมจำนนนะครับเป็นพระก็ตามนะครับดังนั้นผู้ที่จะไปตัดสินเนี่ยไปสอบสวนหาความจริงเนี่ยมันก็จะต้องวางตัวอย่างไรนะครับเพื่อจะให้การสอบสวนเนี่ยการตัดสินเนี่ยเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดที่จะทำได้นะครับนะดังนั้นหัวข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของพระผู้ที่จะว่าความหรือตัดสินความเนี่ยจะต้องเป็นข้อวัดหรือเป็นระเบียบจะต้องวางตัวอย่างไรเวลาเข้ามาประชุมสงฆ์เนี่ยครับจะต้องวางตัวไงเพื่อให้จะได้ไม่ลำเอียงนะครับถ้าเราวางตัวไม่ถูกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความลำเอียงขึ้นใช่ไหมครับเกิดความลำเอียงขึ้นถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อวัดที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในเรื่องของผู้ที่จะไปตัดสินความเนี่ยความลำเอียงอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจเมื่อตัดสินออกไปแล้วในที่ประชุมทั้งโจทก์และจำเลยบางทีอาจจะไม่ยอมรับการตัดสินนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำตัวไม่น่าไว้วางใจนะครับดังนั้นข้อหรือหัวข้อนี้ก็คือเป็นข้อวัดหรือเป็นหัวข้อที่ผู้ที่จะไปตัดสินเนี่ยจะต้องวางตัวให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่าไว้วางใจนะครับในการตัดสินนะแล้วก็เพื่อความถูกต้องยุติธรรมด้วยนะครับเพื่อให้ตรงไปให้ตรงตามธงพระธรรมวินัยที่พระเจ้าวางไว้นะครับให้เป็นกลางที่สุดนะพูดว่านะครับพูดให้เป็นกลางผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกผิดมากก็ว่าไปตามผิดมากผิดน้อยก็ว่าผิดน้อยผิดมากก็ว่าไปตามเรื่องราวที่มันเป็นจริงแต่เราจะได้ความจริงและตัดสินให้ถูกต้องยุติธรรมนั่นน่ะครับมันก็มีต้องมีระเบียบนะครับมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนี่ก็คือหัวข้อเรื่องนะครับเกริ่นนำยังไม่ได้เข้าเรื่องครับแต่ว่าพูดถึงหัวข้อว่าจุระสงครามและมหาสงครามเนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรนะครับทีนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าชื่อเรื่องครับผมอันนี้ต้องให้ครูบาอาจารย์ช่วยด้วยนะครับใครพอจะช่วยผมได้มั้งครับครับขออนุญาตถามอีกทีเผื่อข้างหลังนะครับคือสงสัยว่าจุลสงครามกับมหาสงครามนี้จะเกี่ยวข้องกับอธิกรณ์2อย่างคือการโจทย์นะแล้วก็การวิวาทเท่านั้นหรือเปล่าครับว่าไงครับมีใครจะช่วยผมบ้างอ่ะอาจารย์มาสมบูรณ์ช่วยผมหน่อยครับเดี๋ยวใครช่วยผมได้ก็นั่นนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเข้าเรื่องไปก่อนนะครับจุลสงครามนะครับข้อปฏิบัติของภิกษุที่จะเข้าสงครามหรือเข้าไปตัดสินคดีความนะครับจะต้องทำตัวอย่างไรท่านก็บอกว่าภิกษุผู้เข้าสู่สงครามเมื่อจะเข้าหาสงฆ์นะครับเวลาเขาไปชุมกันเนี่ยใช่ไหมครับเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องทำไงเขาบอกว่าต้องเป็นผู้มีจิตยำเกรงมีจิตเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีนะครับต้องนอบน้อมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเรานี่เขายกให้เรามาตัดสินนี่เราใหญ่แล้วที่นี่ใหญ่สุดเราตัดสินยังไงก็ต้องฟังเราใช่ไหมพอเขาแต่งตั้งแล้วเราต้องใหญ่แล้วนี่เราต้องกลางมาเลยนะอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นบอกไม่ใช่ครับต้องนอบน้อมครับนะรอบน้อมมานะครับต้องให้ความเคารพในสงฆ์นะครับแล้วก็พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งนะครับก็ต้องดูว่าตัวเองนี่
พรรษาเท่าไหร่อะไรอยู่ควรนั่งตรงไหนนะครับรู้จักการนั่งนะครับรู้จักที่นั่งด้วยแล้วรู้จักการนั่งด้วยนะครับแล้วก็นั่งยังไงก็นั่งไม่เบียดเบียนนะมานั่งเบียดภิกษุเถระไม่ห้ามภิกษุผู้อ่อนกว่านะครับนี่คือระเบียบนะครับเดี๋ยวจะมีคำขยายอยู่นะครับอรรถกถาเนี่ยขยายให้นะครับนี่ตัวเป็นพระบาลีนะครับนะเป็นพระพุทธพจน์นะว่าไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าสงสัยคำไหนเดี๋ยวอรรถกถาเนี่ยจะขยายความให้นะครับพึงนั่งอาสนะตามสมควรครับไม่พึงพูดเรื่องต่างๆไม่พึงพูดเรื่องเดรัจฉานคาถานะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วก็พูดคนโน้นคนนี้เดินทักทายไปทั่วเป็นไงสบายดีไหมสร้างวัดไปถึงไหนแล้วว่าเรื่อยไปโน้นนะครับไม่มีพระกี่องค์แล้วที่วัดเนี่ยเป็นไงพูดไปโน่นไปนี่ชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่นะครับเดินทักทายองค์นั้นองค์นี้อะไรประมาณนี้นะนั่นบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเข้าไปนี่ต้องไม่พูดนะครับต้องรักษาปากดีๆนะครับแล้วก็ไม่พูดเดรัจฉานคาถาครับเรื่องโอกาสบ้านการเมืองตอนนี้เป็นยังไงรัฐบาลเป็นยังไงบ้างตอนนี้นายกอะไรไปโน่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวถูกจับไปอะไรอะพึงกล่าวทำเองหรือพึงเชื้อเชิญภิกษุอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องครับก็ต้องมีการสนทนาปราศัยกันใช่ไหมครับถ้าไม่พูดเองก็พระเถระรูปไหนพอจะพูดได้แล้วก็เชื้อเชิญนะครับส่วนเนี่ยพูดทำหรืออะไรเงี้ยหมายถึงเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวอรรถกถาเนี่ยก็ขยายไว้ครับไม่พึงดูหมิ่นอริยะดุษณีภาพนะครับหรือเห็นนั่งเงียบเนี่ยก็ไม่ควรดูหมิ่นนะครับพระเราเนี่ยก็การนั่งนิ่งสงบนี่ก็ไม่ควรว่าโอ้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมานั่งกันนี่นะนั่งเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ไม่ควรดูหมิ่นอย่างนี้นะครับ อันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงฆ์อนุมัติแล้วมีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์ไม่พึงถามถึงอุปัชฌาย์นะครับไม่ถามว่าท่านอุปัชฌาย์ท่านชื่ออะไรใครเป็นอุปัชฌาย์ท่านอะไรประมาณนี้นะหรือบวชวัดไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ถามนะครับไม่พึงถามถึงอาจารย์ใครเป็นอาจารย์ท่านอะไรเงี้ยนะครับไม่พึงถามถึงสัตถิวิหาริกไม่ถามถึงอันเตวาสิกนะครับไม่ไปถามไล่สืบประวัตินะครับนะไม่ไปสืบประวัติไม่ถามถึงภิกษุปูนอุปัชฌาย์ไม่ทราบว่าตรงนี้ท่านแปลไว้ถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยครูบาอาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยครับคำว่าปูนอุปัชฌาย์เนี่ยหมายถึงอะไรหรือว่าเป็นมีร่วมอุปัชฌาย์หรือเปล่าเรื่องยังไงนะครับอย่าให้แสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ ไม่พึงถามถึงภิกษุปูนอาจารย์ไม่พึงถามถึงชาติไม่พึงถามถึงชื่อชื่อก็ไม่ให้ถามชาติก็ไม่ให้ถามไม่ถึงถามถึงโคตรอ๋อไม่ต้องถามทั้งหมดนั่นแหละครับไม่พึงถามถึงอาคมนะครับมาเรียนอะไรมาจบอะไรมาตอนนี้ได้ปทอะไรแล้วนะครับก็ไม่ต้องถามไม่พึงถามถึงตระกูลใครเป็นโยมอุปถากโยมนุชใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่าไปถามอย่างนี้นะครับไม่พึงถามถึงชาติภูมิถ้าเป็นคนจังหวัดไหนอะไรประมาณนี้นะครับน้ำบอกว่าทำไมไม่ให้ถามเพราะอะไรเพราะความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลนั้นเห็นไหมครับเขาบอกว่าไม่ให้ถามถ้าถามไปเดี๋ยวว่าเป็นพวกเดียวกันบ้านเดียวกันชื่ออะไรนามสกุลเดียวกันอุปัชฌาย์เดียวกันโอ้สายเดียวกันว่างั้นนะเป็นพระกลุ่มเดียวกันอะไรประมาณนี้มันจะเกิดความรักถ้าไปเจอไอ้กลุ่มที่ไม่ถูกกันมันจะเกิดความเกลียด
มันอย่างนั้นนะความรักความชังมันจะเกิดขึ้นได้ถ้ารู้แล้วนะธรรมดาปุถุชนมันลำเอียงได้ใช่ไหมครับเอียงได้เหมือนกัน เมื่อมีความรักหรือความชังพึงลำเอียงเพราะความชอบบ้างพึงลำเอียงเพราะความชังบ้างพึงลำเอียงเพราะความหลงบ้างพึงลำเอียงเพราะความกลัวบ้างอคติก็จะตามมาท่านรู้นะครับดังนั้นท่านบอกอย่าไปสอบถามนะครับทั้งโจทก์และจำเลยนั่นแหละครับไม่ต้องไปถามท่านนี่คือระเบียบนะครับระเบียบที่ท่านวางเอาไว้สำหรับพระที่จะไปตัดสินความนะครับนี่คือข้อวัดนะครับข้อวัดหรือระเบียบนะครับต่อไปนะครับอันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงฆ์อนุมัติแล้วมีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์พึงเป็นผู้หนักในสงฆ์ไม่พึงเป็นผู้หนักในบุคคลนะครับตั้งความยำเกรงไว้ในพระสงฆ์นะครับหมู่คณะนะครับจะอยู่ได้ต้องมีความเป็นธรรมใช่ไหมครับเอาหมู่ไว้ไม่ให้เอาบุคคลไว้นะครับถ้าหมู่คณะสงฆ์ยังอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้นะครับดังนั้นให้ความสำคัญแก่สงฆ์นะครับไม่ให้ความสำคัญแก่บุคคลไม่ใช่ว่าองค์นี้ชื่อเสียงโด่งดังครับต้องเกรงใจท่านแต่ว่าพระธรรมวินัยความถูกต้องเป็นยังไงไม่สนใจอย่างนี้ไม่ได้นะครับพึงเป็นผู้หนักในพระสัทธรรมไม่พึงเป็นผู้หนักในอามิตรพึงเป็นผู้ไปตามอำนาจแห่งคดีไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัทนะครับพึงวินิจฉัยโดยการอันสมควรไม่พึงวินิจฉัยโดยการไม่ควรพึงวินิจฉัยด้วยคำจริงไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำไม่จริงพึงวินิจฉัยด้วยคำสุภาพไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำหยาบพึงวินิจฉัยด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์พึงเป็นผู้มีเมตตาจิตวินิจฉัยไม่พึงเป็นผู้มุ่งร้ายวินิจฉัยพึงเป็นผู้ไม่พึงเป็นผู้กระซิบที่หูครับเวลาพูดอะไรนะครับอย่าไปงุบงิบงุบงิบครับแสดงว่ามันมีความลับใช่ไหมครับคนที่พูดจะกระซิบกระซาบแสดงว่าเรื่องที่พูดนั้นมีรับลมคมในอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเขาไม่ให้พูดกระซิบที่หูนะครับไม่พึงคอยจับผิดไม่พึงขยิบตาโอ้ถ้าขันตามันห้ามขยิบนะครับเดี๋ยวหาจะว่าเอ้ยยักคิ้วอยู่ตานี่มันมีอะไรหรือเปล่าส่งซิกอะไรกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับไม่พึงยักคิ้วนะครับยักคิ้วก็ไม่ได้ขยิบตาก็ไม่ได้ไม่พึงชะเง้อศีรษะโอ้ทำเป็นมองนู่นมองนี่อะไรครับไม่พึงทำวิการแห่งมือไม่ใช่ชี้โบชี้เบที่ทำโน่นทำนี่เอามือทำเป็นยุกยิกยุกยิกอะไรประมาณนี้นะครับไม่พึงแสดงปลายนิ้วนะครับนิ้วก็ไม่ได้มือก็ไม่ได้พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งพึงเป็นผู้รู้จักการนั่งพึงนั่งบนอาสนะของตนนะครับทอดตาชั่วแอกโอ้อาการหนักแล้วครับต้องแบบเป๊ะเลยนะครับเพ่งเนื้อความและไม่ลุกจากอาสนะไปข้างไหนครับจะเดินโน่นเดินนี่ก็ไม่ได้ไม่พึงยังการวินิจฉัยให้บกพร่องไม่พึงเสพทางผิดนะครับเป็นยังไงทางผิดนะครับเดี๋ยวอาตถกถาท่านจะอธิบายให้นะครับทางผิดนี่เป็นยังไงครับไม่พึงพูดสายคำยังไงเรียกพูดสายคำพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนไม่พลุนพลันไม่ดุดันเป็นผู้อดได้ต่อถ้อยคำนี่แหละครับเวลาบางทีตัดสินไปแล้วเนี่ยโจทย์หรือจำเลยบางทีหัวแรงเขาเรียกว่าหัวรุนแรงใช่ไหมครับ
ก็จะแบบลุงเล้งลุงเล้งยังยุ่งยังงี้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะสถานการณ์มันก็จะเกิดวุ่นวายขึ้นใช่ไหมครับแต่นี้คนตัดสินนี่ก็ต้องนิ่งครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยวกเวกวกไว้เดี๋ยวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เจียวเลยครับอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องพยายามสะกดสถานการณ์ให้มันอยู่ในอาการที่สงบเพื่อจะได้วินิจฉัยได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ทำไปทำมาก็วงแตกครับวินิจฉัยไม่จบอะไรประมาณนี้นะครับพึงเป็นผู้มีเมตตาจิตนะครับอันนี้เมื่อเขาพูดยังไงก็ต้องทนนะครับไม่ใช่นะแล้วก็ต้องมีเมตตาจิตคิดเอ็นดูเพื่อประโยชน์พึงเป็นผู้มีกรุณาขวนขวายเพื่อประโยชน์นะครับพึงเป็นผู้ไม่พูดพล่อยเป็นผู้พูดมีที่สุดพึงเป็นผู้ไม่ผูกเวรไม่ขัดเคืองพึงรู้จักตนพึงรู้จักผู้อื่นพึงสังเกตโจทย์พึงสังเกตจำเลยนะครับพึงกำหนดรู้ผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทย์ไม่เป็นธรรมนะครับก็ต้องดูว่าเขาโจทย์มาเนี่ยเป็นธรรมไม่เป็นธรรมใครนะครับเป็นยังไงนะครับตัวเองก็ต้องมีความรู้นั่นเองครับความรู้มีความเข้าใจพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทย์เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทย์อะไรเนี่ยเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนะครับพึงกำหนดข้อความอันสองฝ่ายกล่าวมิให้ตกหล่นนะครับทั้งสองเนี่ยให้การมาผู้โจทย์ก็โจทย์ผู้จำเลยก็ให้การมาเนี่ยต้องจำไว้ครับจำให้ได้ด้วยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวนะเก็บความไม่หมดวินิจฉัยพลาดได้นะครับไม่แซมข้อความอันเขาไม่ได้กล่าวเรื่องที่เขาไม่บอกไม่เล่าก็ไม่ต้องไปเติมนะครับนะพึงจำบทพยัญชนะอันเข้าประเด็นไว้เป็นอย่างดีสอบสวนจำเลยนะครับแล้วพึงปรับตามคำรับสารภาพโจทย์หรือจำเลยประมาพึงพูดเอาใจนะครับบางทีก็พูดไม่ถูกนะครับบางคนนี่เข้าที่ประชุมนี่ก็อยู่ข้างนอกก็พูดได้พูดแจ๋ว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 แล้วเจอคนมากๆก็พูดไม่เป็นเหมือนกันไปไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเขาเรียกประมาทนะครับความประมาทเนี่ยก็เป็นได้เสมอนะครับนะผมก็พูดอย่างนี้ก็ยังประมาทนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่ประมาทนะครับก็การประมาทนี่ก็มีได้ดังนั้นก็ต้องให้กำลังใจใช่ไหมครับว่าค่อยๆพูดนะค่อยๆกำหนดให้ดีตั้งสติดีไม่ต้องกลัวนะพูดไปตามจริงเป็นยังไงว่าไปอะไรอย่างงี้นะให้กำลังใจอย่างงี้ครับเป็นผู้ขลาดพึงปลอบใจคนก็กลัวใช่ไหมครับก็ต้องปลอบนะครับประมาก็นะให้กำลังใจเป็นผู้ดุพึงห้ามเสียนะครับบางคนก็โจทย์หรือจำเลยบางคนก็ปากร้ายครับไม่กลัวใครนะครับเป็นผู้ดุดันนะครับก็ต้องปรามครับก็ต้องรู้จักปรามว่าท่านไม่สมควรพูดอย่างนี้หรือใช้คำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคอยปรามไว้นะครับไม่ให้สถานการณ์มันรุนแรงนะครับเป็นผู้ไม่สะอาดพึงตัดเสียนะครับเป็นยังไงไม่สะอาดนะครับอัตถกถาจะแสดงอธิบายให้นะครับเป็นผู้ตรงพึงประพฤติต่อด้วยความอ่อนน้อมนะครับคนที่ตรงไปตรงมานะครับก็ประพฤติด้วยความอ่อนโยนนะครับไม่พึงถึงฉันทาคตินะครับไม่มีอคติเพราะรักโทสาคตินะครับคือลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดนะครับเพราะหลงเพราะกลัวพึงวางตนเป็นกลางทั้งในธรรมทั้งในบุคคลนะครับก็แลภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์เมื่อวินิจฉัยอธิกรณ์ด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับก็จะถือว่าตัวเองนี้ทำตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็จะเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นที่น่ายกย่อง
น่าสรรเสริญนะครับของวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ก็ถือเออท่านผู้นี้เป็นพระที่ดีนะครับนี่คือข้อวัดนะครับข้อวัดทีนี้มาถึงหัวข้อต่อมาว่าสูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเคียงอุปมาเพื่อประโยชน์แก่การชี้ความเนื้อความเพื่อประโยชน์ที่จะให้เข้าใจนะครับการย้อนถามเพื่อประโยชน์แก่การนะดำรงอยู่การขอโอกาสเพื่อประโยชน์แก่การโจทย์การโจทย์เพื่อประโยชน์แก่การให้จำเลยระลึกโทษการให้ระลึกเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าวความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าวเพื่อประโยชน์แก่การกังวลการกังวลเพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยการวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาการพิจารณาเพื่อประโยชน์แก่การถึงฐานะและไม่ใช่ฐานะการถึงฐานะและไม่ใช่ฐานะเพื่อประโยชน์แก่การข่มบุคคลผู้เกื้อยากเพื่อประโยชน์ยกย่องภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักสงเพื่อประโยชน์แก่การสอดส่องและรับรองบุคคลที่สงอนุมัติแล้วตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดนะครับนี่ก็มีที่มาที่ไปว่าระเบียบนะครับเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวก็อัตถกถาจะขยายให้ครับฟังแล้วก็ยังฟังเข้าใจยากนิดๆ นะครับก็ไม่นิดแล้วก็เยอะเลยแหละนะครับเดี๋ยวไปดูอัตถกถาขยายให้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ที่ต้องมีอัตถกถานะครับแต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญของอัตถกถาครับคือคนที่ที่ไม่เรียนไม่ศึกษาจริงๆอาจจะไม่เห็นประโยชน์นะครับจริงๆแล้วอัตถกถาเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับการค้นคว้านะครับบางทีเราศึกษาจริงๆเนี่ยศึกษาไปศึกษามาแล้วมันไปไม่รอดพูดกันตรงๆนะมันไปไม่รอดมันคิดไม่ออกมันก็ต้องหาตัวช่วยหรือไม่หาคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาให้ข้อความหลายๆข้อความในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือเราตีความเองหรือเข้าใจเองเนี่ยมันไม่ถูกครับดังนั้นอรรถกถาฎีกาเนี่ยก็จะช่วยได้มากนะครับถึงนั้นบางทีก็ยังคิดไม่ออกนะครับขนาดท่านอธิบายไว้ให้เราอย่างเยอะแล้วนะบางทีนะครับแต่บางทีเราก็ยังคิดตามไม่ออกนะครับนะด้วย เรื่องของภาษาบ้างหรืออะไรสำนวนบ้างก็แล้วแต่นะครับดังนั้นก็ยังมีหลายๆเรื่องที่เราศึกษากันแล้วบางทียังไม่เคลียร์นะครับเนื่องจากการเข้าใจมันยังไม่ชัดนะครับนี่คือประโยชน์ของอรรถกถานะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมีอรรถกถานั้นขยายให้ในข้อความที่ว่าไปแล้วนะครับต่อมาครับวินัยมีประโยชน์อะไรนะครับวินัยมีประโยชน์เพื่อการสำรวมความสำรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนเพื่อประโยชน์แก่ปราโมทปราโมทเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเพื่อประโยชน์แก่สุขสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่การรู้เห็นตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเพื่อประโยชน์แก่การสำรอกการสำรอกเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเพื่อประโยชน์แก่การดับสนิทหาปัจจัยไม่ได้การกล่าววินัยมีอนุปาทาปรินิพานนั้นเป็นประโยชน์การปรึกษาวินัยมีอนุปาทาปรินิพานนั้นเป็นประโยชน์เหตุมีอนุปาทาปรินิพพานนั้นเป็นประโยชน์ความเงี่ยโสดสดับมีอนุปาทา
ปรินิพพานนั้นเป็นประโยชน์คือความพ้นวิเศษแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนี่ก็ประโยชน์พระวินัยนะครับมีเพื่ออะไรก็โน่นแหละครับเพื่ออนุปาทาปรินิพพานนะครับเหตุผลนะครับอันนี้ก็มาดูข้อวัดอนุโยควัดในการสอบสวนนะครับเธอจงพิจารณาวัดคือการซักถามครับเวลามีการสอบสวนก็ต้องมีการซักถามนะครับอนุโลมแก่สิกขาบทอันพระพุทธเจ้าผู้เฉียบแหลมมีพระปัญญาทรงวางไว้ตรัสไว้ดีแล้วอย่าให้เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพภิกษุใดไม่รู้วัตถุวิบัติอาบัตินิทานคำต้นคำหลังสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำโดยเสมอและเป็นผู้ไม่เข้าใจอาการภิกษุผู้เช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรเลือกนะครับนี่ก็มาดูว่าการที่พระที่จะมาเป็นผู้ตัดสินนะครับก็ต้องรู้อะไรบ้างนะครับมันก็ต้องมีนะครับรู้วัตถุอาบัติว่าวิบัติอาบัตินิทานคำต้นคำหลังสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจอาการต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นพระที่มาตัดสินคดีความต่างๆนะครับให้เป็นไปตามธรรมวินัยได้ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของพระวินัยเป็นอย่างดีนะครับถึงจะได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู้ตัดสินนะครับไม่งั้นก็จะตัดสินโดยที่ไม่ถูกต้องอันหนึ่งภิกษุใดไม่รู้กรรมอธิกรณ์และไม่เข้าใจสมถะเป็นผู้กำหนัดขัดเคืองและหลงย่อมลำเอียงเพราะกลัวเพราะหลงไม่เข้าใจในสัญญัติไม่ฉลาดในพินิจเป็นผู้ได้พักพวกไม่มีความละอายมีกรรมดำไม่เอื้อเฟื้อภิกษุเช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรเลือกนี่นะครับก็การที่จะได้รับการคัดเลือกนะก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่วางไว้เนี่ยนะครับถึงจะสมควรเลือกให้มาเป็นผู้ตัดสินนะเวลามีเกิดอธิกรณ์ขึ้นมีเรื่องราวขึ้นนะครับถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เวลาตัดสินไปแล้วก็มักไม่เป็นธรรมนะครับไม่มักไม่เป็นธรรมก็อาจจะก็เกิดความลำเอียงขึ้นเพราะรักบ้างนะครับเป็นพวกเป็นพ้องนะครับหรือเกลียดก็ตัดสินลำเอียงได้หรือบางทีก็ไม่เข้าใจก็หลงนะครับหลงหรือก็กลัวนะครับบางทีพระที่เขาเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเขาเส้นใหญ่ประมาณนี้นะครับผมเข้าใจว่าสำนวนเราเส้นใหญ่นะครับมีญาติโยมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอะไรเงี้ยครับก็เลยกลัวเขาจะเล่นงานเอาครับเขาจะผูกอาฆาตเขาจะพยาธิบาทอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดความลำเอียงได้ครับนะคุณสมบัตินะครับต่อไปก็ภิกษุที่จะได้รับเลือกนะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าภิกษุใดรู้วัตถุวิบัติอาบัตินิทานคำต้นคำหลังสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำโดยเสมอและเป็นผู้เข้าใจอาการภิกษุผู้เช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรเลือกเนี่ยครับคุณสมบัติภิกษุที่จะได้รับเลือกมาเป็นผู้ตัดสินนะครับก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีอันหนึ่งภิกษุใดรู้กรรมอธิกรณ์และเข้าใจสมถะเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองและไม่หลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวเพราะหลงเข้าใจในสัญญัติฉลาดในการพินิจเป็นผู้ได้พักพวกมีความละอายมีกรรมขาวมีความเคารพภิกษุผู้เช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกตรัสว่าควรเลือกนี่คือหัวข้อของจุลสงครามครับนี่ครับฟังแล้วก็มึนๆ นะครับใช่ไหมครับมึนทีนี้เพื่อจะให้หายมึนก็ต้องมาดูอรรถกถานะครับท่านก็จะขยายให้นะครับ
วินิจฉัยในจุลสงครามเพิ่งทราบดังนี้นะครับอันนี้คำว่าสงครามเมื่อกี้ได้กล่าวนำไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ท่านก็ให้ความหมายนะครับว่าประชุมสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยอธิกรณ์เรียกว่าสงครามเนี่ยที่ว่าสงครามนะครับไม่ใช่ไปลบกันนะครับแต่สงครามในศาสนาเนี่ยคือการประชุมสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยอธิกรณ์ครับนี่สงครามนะครับเรียกว่าสงครามในคำว่าภิกษุผู้เข้าสงครามนะภิกษุผู้เข้าสงครามเนี่ยคือเข้ามาสู่ที่ประชุมสงฆ์นั่นเองนะสงฆ์ประชุมกันเพื่อจะวินิจฉัยเนี่ยนะครับนะเข้าใจแล้วนะครับว่าสงครามนี่หมายถึงอะไรนะครับก็คือที่ประชุมสงฆ์นะประชุมสงฆ์ทำอะไรก็จะวินิจฉัยอธิกรณ์นี่แหละครับนะคำว่าสงครามในหัวข้อที่กำลังคุยกันอยู่นี้จริงอยู่ภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกแก่ตนและเป็นข้าศึกต่อพระศาสนาย่อมประชุมกันแสดงสัตุศาสตร์นอกธรรมนอกวินัยในที่ประชุมสงฆ์นั้นเหมือนอย่างภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไผ่สาลีฉะนั้นพระที่มาประชุมกันเนี่ยนะครับไม่ใช่พระดีทั้งหมดนะนั้นบอกว่าที่สงฆ์ที่ประชุมกันเนี่ยก็มีทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยใช่ไหมครับมาประชุมกันและพระเหล่านี้ไม่ใช่พระทรงธรรมทรงวินัยทรงศีลอะไรใช่ไหมครับพระกำลังทะเลาะกันนะครับเข้าใจไหมครับที่มาประชุมกันเนี่ยนะไม่ใช่พระทรงศีลทรงธรรมทรงวินัยมาประชุมกันนะครับถ้ามาอย่างนี้ก็ดีนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับพระทรงศีลทรงธรรมทรงวินัยนี่มาชุมกันเป็นร้อยเป็นพันก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยครับไม่วุ่นวายครับแต่ถ้านักเลงมาประชุมกันอย่างที่เราประชุมกันนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เก้าอี้ก็ลอยบานหมดแล้วครับใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้มีศีลมีธรรมนี่เป็นร้อยเป็นพันก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่ว่าสองประชุมกันเนี่ยครับสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งถูกโจทอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้โจทใช่ไหมโจทก็จำเลยเนี่ยสองฝ่ายนี่เป็นไงครับพวกเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมครับเนี่ยเขากำลังเล่นงานกันอยู่เนี่ยครับดังนั้นคนที่กำลังจะเล่นงานกันเนี่ยเป็นไงครับเขาบอกว่าเป็นข้าศึกแก่ตนแล้วก็เป็นข้าศึกต่อพระศาสนาบางทีเขาทำผิดนะครับแต่เขาไม่ยอมอ่ะใช่ไหมครับเขาก็เนี่ยผู้ที่เรามาวินิจฉัยกันเนี่ยหมายถึงว่าเขากำลังทะเลาะกันทำไมถึงทะเลาะกันล่ะเขาก็ไม่ทำตามวินัยเลยถึงได้ทะเลาะกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นข้าศึกนะครับเราไปพูดเขาก็ไม่ชอบครับไหนเหมือนว่าไปหาความผิดให้เขาเขาก็ไม่ชอบคนตัดสินด้วยนะแล้วก็เป็นข้าศึกต่อพระศาสนาด้วยนะครับประชุมกันแสดงสัตถุศาสตร์นอกธรรมนอกวินัยนะที่เขาแสดงที่เขาอ้างอิงเขาสอนเขาบอกที่เขาอ้างมันนะบางทีไม่ได้ใช้คำสอนพระพุทธเจ้าเลยครับไม่ใช่ธรรมใช่วินัยเลยนะครับนะดังนั้นพระเหล่านี้นะครับประชุมกันอยู่นี่เป็นไงไม่ใช่ธรรมดาครับครับเมื่อเราเข้าไปแล้วดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับนะเขาบอกก็เหมือนกับภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไผ่สาลีนะครับนะที่มาที่ไปยังไงก็ไปต่อยอดเองนะครับนี่ท่านยกตัวอย่างมาให้ฟังแต่นี้ก็บอกว่าภิกษุใดย่ำยีลัทธิของภิกษุผู้เป็นข้าศึกเหล่านั้นเสียเข้าในที่ประชุมสงฆ์นั้นนะครับคือภิกษุที่จะตัดสินนี่ใช่ไหมครับเข้ามาเนี่ยเข้ามาทำอะไรเวลาจะมาตัดสินเขาบอกว่าต้องมาย่ำยีลัทธิของข้าศึกนะครับใครแสดงไม่ถูกทำถูกวินัยเนี่ยเราจะต้องหาเหตุผลมาแสดงข้อผิดข้อถูกให้เขายอมรับใช่ไหมครับเข้ามาในที่ประชุมเนี่ยคนตัดสินเนี่ยเพื่อจะมาชี้แจงว่าไอ้ที่คุณพูดที่คุณแสดงที่คุณเข้าใจน่ะมันไม่ถูกมันขัดกับหลักธรรมหลักวินัยหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงชี้แจงเหตุผลให้เขาเข้าใจนะครับเพื่อประโยชน์แก่แสดงการแสดงวาทะของตนวางอำนาจอย่างการวินิจฉัยให้เป็นไป
ช่ไหมครับเข้าไปเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงว่าเนี่ยหลักการที่ถูกต้องเป็นยังไงยังไงพระพุทธเจ้าแสดงไว้ยังไงยังไงเราต้องอ้างอิงยกหลักฐานมาแสดงผิดยังไงถูกยังไงเนี่ยต้องชี้แจงให้เขายอมรับให้ได้ครับนะภิกษุนี่แหละเขาเรียกว่าผู้เข้าสงครามเป็นไงครับหน้าเข้าไปไหมเนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงก็เรียบร้อยครับนะนี่เขาบอกว่านี่ก็ยกตัวอย่างก็เหมือนกับพระยะสะกากันตบุตรใช่ไหมครับพระยะสะกากันตบุตรนี่เป็นต้นนะครับนี่ให้ความหมายครับคำว่าสงครามหมายถึงอะไรแล้วภิกษุที่จะเข้าสงครามเนี่ยต้องคือแบบภิกษุประเภทไหนครับก็พอเข้าใจนะครับภิกษุผู้เข้าสงครามนั้นเมื่อเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้มีจิตยำเกรงเข้าหาสงฆ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ท่านว่าไปแล้วนะครับคำว่าจิตยำเกรงนี่หมายถึงอะไรครับบาลีว่านีจะจิตเตนะนะครับคือผู้ลดธงคือมานะลงเสียนะครับคือลดมานะนั่นเองจิตยำเกรงก็คือไม่มีมานะไม่เย่อหยิ่งนะมีจิตมีมานะอันกำจัดเสียแล้วนะครับนะมีจิตยำเกรงเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนกับผ้าเช็ดทุลีหรือผ้าขี้ริ้วนะครับภาษาเราโดยภาษาอีสานไม่ทราบว่าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะภาษาภาคกลางเขาเรียกผ้าขี้ริ้วครับนะผ้าเช็ดเท้าหรือผ้าเช็ดพื้นนะครับเป็นไงครับผ้าเช็ดพื้นผ้าขี้ริ้วเช็ดของสะอาดก็ไม่ว่านะครับไปเช็ดของสกปรกก็ไม่ว่าผ้าขี้ริ้วส่วนมากเขาก็ไม่ได้ไปเช็ดของสะอาดหรอกครับถ้าสะอาดแล้วเขาไม่เช็ดนะครับเห็นไหมครับที่เขาเอาไว้เช็ดเขาเช็ดของสกปรกนะครับแต่ว่าเช็ดมันก็ไม่ว่าอะไรครับมันดีอย่างนี้นะครับผ้าขี้ริ้วนะครับแล้วบอกว่าเป็นพระที่จะตัดสินความก็ต้องทำตัวอย่างนั้นครับใครว่าอะไรก็รับได้ครับอธิบายว่าเมื่อเท้าเปื้อนหรือไม่เปื้อนอันบุคคลเช็ดอยู่ความยินดีความยินร้ายย่อมไม่มีแก่ผ้าเช็ดเท้าฉันใดภิกษุพึงผู้มีจิตไม่ยินดียินร้ายในอิทธารมและอนิทธารมฉะนั้นนี่ครับอธิบายว่าเหมือนผ้าเช็ดเท้าเนี่ยเป็นยังไงครับคนเท้าเปื้อนไม่เปื้อนไปเช็ดครับไม่ยินดียินร้ายครับนะผ้าเป็นยังไงก็ให้ผู้ที่จะไปตัดสินคดีความเข้าไปท่ามกลางสงฆ์ให้ทำใจนะครับเหมือนผ้าเช็ดทุลีอย่างนั้นนะครับไม่ให้แสดงอีความยินดียินร้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าบทว่าที่ว่าอาสนะตามสมควรนะให้รู้อาสนะนะครับรู้ที่นั่งเข้าไปเนี่ยนะครับตัวเองจะต้องนั่งตรงไหนครับต้องให้รู้ที่นั่งด้วยนะครับหมายความว่าอะไรบอกว่าเพิ่งรู้อาสนะตามที่สมควรนั่งในที่ถึงแก่ตนไม่หันหลังให้ภิกษุทั้งหลายผู้เถระนะครับพระเถระนี่เราจะไม่นั่งหันหลังนะครับนะไม่ให้นั่งหันหลังให้พระเถระนะครับนะทีนี้บอกว่าไม่ควรพูดเรื่องต่างๆพูดเรื่องต่างๆพูดอะไรเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะไม่ให้พูดนะครับผู้ที่จะตัดสินความเนี่ยเข้าไปแล้วไม่ควรพูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์นะเรื่องไร้สาระนี่ไม่ให้พูดอันนี้คำว่าเดรัจฉานคาถานี่หมายถึงอะไรครับก็มีเรื่องพระราชาเป็นต้นเห็นไหมครับเรื่องพระราชาเรื่องการบ้านการเมืองกีฬาถ้าน้ำเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องอะไรก็ว่าไปนะลบทับจับศึกอะไรก็นะเดรัจฉานคาถาต่างๆเนี่ยไม่ควรพูดนะครับที่ได้เห็นก็ดีได้ฟังก็ดีได้ทราบก็ดีรู้มาแล้วก็ไม่ควรจะมาพูดในที่นี้นะครับทีนี้ข้อที่ว่าควรกล่าวทำเองนะครับที่ว่าไปแล้วนะครับเข้าไปเนี่ยควรกล่าวทำเองหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวเนี่ยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าถ้อยคำที่อิงเรื่องที่ควรและไม่ควรหรืออิงนะเรื่องของรูปนามและ
ลำดับแห่งสมถะลำดับแห่งวิปัสสนาเนี่ยนะคำว่าธรรมในที่นี้นะครับนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องรูปนามเรื่องกรรมฐานเรื่องสมถะวิปัสสนาอะไรเนี่ยครับนะวัดในการยืนและการนั่งเป็นต้นในที่ประชุมสงฆ์ชื่อว่าธรรมเนี่ยว่าควรจะกล่าวธรรมเองก็ควรจะกล่าวเรื่องเหล่านี้นะครับนะควรจะกล่าวเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรจะกล่าวเองถ้าเรากล่าวได้ทำเห็นปานนี้พึงกล่าวเองก็ได้เชิญภิกษุอื่นให้กล่าวก็ได้นะครับถ้าตัวเองไม่พูดก็เชื้อเชิญนะภิกษุรูปอื่นให้เป็นผู้กล่าวภิกษุใดสามารถเพื่อกล่าวถ้อยคำเห็นปานนั้นภิกษุนั้นอันตนพึงเชิญว่าผู้มีอายุปัญหาเกิดขึ้นแล้วในท่ามกลางสงฆ์ท่านพึงกล่าวนี่นะถ้าใครสามารถจะพูดได้ก็ควรจะเชิญนะเชิญให้ท่านพูดนะมีความรู้ความสามารถใช่ไหมครับตอนนี้มาถึงข้อว่าไม่ควรหมิ่นดูหมิ่นการนิ่งอย่างอริยะนะหมายถึงอะไรครับบอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อนั่งนิ่งหาได้นั่งอย่างภารปุถุชนไม่ย่อมฉวยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนั่งนะครับละแล้วเนี่ยเห็นนั่งเฉยๆเนี่ยครับไม่ว่านั่งไม่ใช่นั่งหลับนะครับหรือว่านั่งฟุ้งซ่านแต่ว่าท่านนั่งแล้วท่านก็มีกรรมฐานนั่นท่านก็พิจารณากรรมฐานมันไปเรื่อยๆนะครับไม่ควรดูถูกใช่ไหมครับท่านก็เจริญกรรมฐานนั่นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ภารปุถุชนเขาบอกว่านั่งก็นั่งฟุ้งซ่านนั่งหลับนั่งอะไรก็ว่าไปครับแต่พระอริยเจ้าท่านไม่นั่งแบบนั้นใช่ไหมครับพระอริยเจ้าผู้มีการนั่งการนิ่งเป็นปกติด้วยอำนาจแห่งกรรมฐานไว้ในใจอย่างนี้ชื่อว่ามีความนิ่งเป็นปกตินะครับการที่นิ่งแล้วมีกรรมฐานเนี่ยครับเรียกว่านิ่งอย่างอริยะครับอย่างนี้ครับก็ไม่ควรดูหมิ่นนะครับพระอริยเจ้านั้นอันภิกษุผู้เข้าสงครามไม่พึงดูถูกว่ามีประโยชน์อะไรด้วยกันร่ำเพียรในกรรมฐานโอ้ทำกรรมฐานไปทำไปก็ไม่เห็นได้อะไรไม่ควรจะไปดูถูกอย่างนั้นใช่ไหมครับจะเจริญกรรมฐานก็ดีแล้วครับไม่ควรดูถูกนะครับอธิบายว่าคนพึงฉวยกรรมฐานที่เหมาะแก่ตนนั่งนะก็หมายความว่านั่งอย่าให้นั่งเปล่านะครับอย่าให้มันเสียเปล่าครับในนั่งแล้วให้มันได้กรรมฐานครับได้ประโยชน์ไปด้วยครับนี่ความหมายนะครับอาจารย์ดาอธิบายให้ทีนี้มาถึงบทว่าไม่ควรถามอุปัชฌาย์เห็นไหมท่านก็บอกว่าไม่ควรถามว่าอุปัชฌาย์ของท่านชื่ออะไรเห็นไหมอย่าไปถามนะครับไม่ต้องถามในบททั้งปวงก็ในยานี้นะครับอาจารย์สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกภิกษุปูนอุปัชฌาย์ปูนอาจารย์ถามชื่อชามแซ่ถามจบอะไรมาเรียนอะไรมาอยู่วัดไหนใครเป็นโยมอุปถากแล้วก็ไปถามครับนะอย่างนี้นะแต่นี่เขาบอกว่าชาติคำว่าชาติหมายถึงอะไรครับบอกว่าไม่ต้องไปถามเรื่องชาติตระกูลอะไรประมาณนี้นะชาติก็ไม่ควรถามถึงชาติอย่างนี้ว่าท่านเป็นชาติกษัตริย์หรือว่าท่านเป็นชาติพราหมณ์หรือนะทุกวันนี้เขาเรียกว่าวรรณะเนาะเราเรียกวรรณะเนาะเป็นวรรณะไหนนะครับโอ้ถ้าเป็นลูกท่านลั้นเธอเป็นโอ้ลูกเจ้านายยายเจ้าใหญ่นายโตนี่ก็ถ้าเราทำไม่ดีนี่เดี๋ยวพวกยังให้พ่อมาเล่นงานเราได้ใช่ไหมอย่างนี้แต่ว่าถ้าชาติต่ำโอ้ไม่มีอะไรกระจอกนี่เราอาจจะแสดงความจิตไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้นะครับแล้วไม่ควรถามนะครับอันนี้มาถึงอาคมนะครับอาคมนี่มันก็คาถาอาคมหรือเปล่านะคำว่าอาคมในศาสนานี่นะครับหมายถึงอะไรครับไม่ควรถามถึงปริยัติที่เรียนครับอาคมนะครับหมายถึงปริยัติครับถ้าอาธิคมนี่หมายถึงมรรคผลอะไรครับมรรคผลอาคมนะครับไม่ใช่คาถาอาคมนะอาคมในที่นี้หมายถึงปริยัติ
ท่านจบอะไรมาอะไรประมาณนี้เนาะเรียนได้ปทไหนแล้วทุกวันนี้นะถ้าบ้านเราเนี่ยก็ต้องเรียกถามปทไหนสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าจบนิกายไหนเรียนคัมภีร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกถามถึงอาคมท่านกล่าวมัชฌิมานิกายหรือทีฆานิกายอะไรอย่างเงี้ยนะปริยัติที่เรียนทีฆานิกายหรือมัชฌิมานิกายอังคุตสังยุตคุตกานิกายหรืออะไรก็ถามอย่างนี้นะไม่ควรถามนะครับว่าเรียนอะไรมาไม่ต้องไปถามสกุลและประเทศพึงทราบด้วยอำนาจสกุลกษัตริย์เป็นต้นนะครับนี่ก็คงจะพอเข้าใจนะครับตอนนี้บอกว่าที่ไม่ควรถามเพราะอะไรเขาบอกว่าความรักหรือความชังจะเกิดขึ้นในบุคคลนั้นใช่ไหมครับความรักหรือความชังในบุคคลนั้นพึงมีด้วยอำนาจแห่งเหตุเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งครับพอรู้แล้วเนี่ยครับจิตลำเอียงได้ใช่ไหมครับเอียงได้เอียงพอรักบ้างเอียงพอชังบ้างก็เกิดขึ้นได้ครับนี่พูดถึงผู้ที่ตัดสินนี่ยังเป็นปุถุชนใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้ใดตัดสินนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นไงก็สบายใช่ไหมครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเอียงนะครับไม่ต้องกลัวไม่เอียงหรือเป็นอริยะบุคคลโสดาบันนี่ก็ไม่เอียงเลยนะละอคติได้ก็ไม่เอียงแล้วครับแต่ว่าข้อวัดนะถึงเราจะไม่เอียงแต่ถ้าเราทำตัวไม่สมกับข้อวัดที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยก็ทำให้คนอื่นนี่ไม่ไว้วางใจได้เหมือนกันเห็นไหมครับทำให้เขาไม่ไว้วางใจเราได้เหมือนกันเพราะว่าเราแหละแสดงตัวไม่น่าไว้วางใจถึงเราจะไม่คิดอะไรไม่ลำเอียงซื่อสัตย์ก็จริงแต่พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจดังนั้นพุทธเจ้าก็วางข้อวัดไว้เพื่อให้ผู้ที่ไปตัดสินเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือจะลำเอียงไม่ลำเอียงก็แต่ดูกิริยามารยาทกิริยาก็ข้อวัดต่างๆนี่น่าเริ่มใส่อย่างนี้ครับพูดอะไรไปเขาก็จะเชื่อใช่ไหมครับตอนนี้มาถึงข้ออะไรเนี่ยไม่พึงเห็นแก่บริษัทใช่ไหมครับบริษัทก็คือคอยตามบริษัทเวลาตัดสินหรือว่าลาสอบถามอะไรเนี่ยนะครับถ้าพวกมากเราก็จะเอียงตามอย่างเงี้ยปกติใช่ไหมครับตามบริษัทคนส่วนมากว่าไงก็ว่าตามก็เลยทิ้งหลักการนะครับอันนี้ท่านบอกไม่เห็นแก่บริษัทคนส่วนมากจะว่าไงก็ว่าแต่เรายังไม่ทำไม่ตามถ้าหลักการไม่ถูกต้องต้องตั้งใจไว้ว่าจะต้องแสดงหลักการที่ถูกต้องเท่านั้นถึงคนมากบริษัทจะให้ความเห็นไปทางทิศใดทิศหนึ่งเราก็ไม่ตามนะครับไม่เราเรียกว่าไม่คล้อยตามบริษัทครับอธิบายว่าสิ่งใดชอบใจบริษัทสิ่งนั้นแลไม่พึงจงใจหรือตั้งใจกล่าวตามนั้นนะครับไม่ได้ว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วในที่ประชุมเขาจะชอบใจเราก็น่าจะพูดแบบนี้อะไรถ้าเราพูดเขาน่าจะชอบใจอะไรเงี้ยนะก็ไม่ควรจะเห็นแบบนั้นครับนี่คือความหมายเรียกว่าไม่เห็นกับบริษัทไม่ค่อยตามบริษัทนะครับจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องนะครับตอนนี้มาถึงข้อที่ว่าไม่ควรแสดงมือนะครับวิการแห่งมือจะยกไม้ยกมือชี้โบชี้เบ้งนี้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าไม่ถึงทำวิการแห่งมือเพื่อหมายรู้ในข้อที่ควรกล่าวและไม่ควรกล่าวนะครับไม่ควรยกไม้ยกมือแสดงพูดไปยกชี้โน่นชี้นี่เป็นอย่างงั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ให้ทำอย่างนั้นนะตอนนี้มือถึงข้อที่ว่าอะไรเนี่ยพึงคอยกำหนดให้รู้ตลอดซึ่งการวินิจฉัยเท่านั้นคือพึงนั่งพิจารณาโดยรอบคอบอย่างนี้สูตรนี้อ้างได้เราจะกล่าวสูตรนี้ในวินิจฉัยนี้นะครับ
วิธีการสอบสอบสวนความนะครับยังบอกว่าต้องรู้การวินิจฉัยอะไรเนี่ยครับอันนี้ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรนะครับอาจารย์สมบูรณ์ช่วยดูให้หน่อยนะครับมาถึงข้อที่ว่าไม่ควรลุกจากอาสนะนะครับคือไม่พึงลุกจากที่นั่งเที่ยวไปในบริเวณที่ประชุมนะครับมานั่งแล้วก็ไม่ควรเดินไปที่ประชุมนะครับไปทางโน้นข้างนี้นะครับอาจารย์เพราะว่าอะไรครับครับเมื่อสักครู่ที่คำถามที่พระอาจารย์สุภาพถามก็ดีที่ปรากฏในนี้ก็ดีจะมีไขในมหาสงครามนะฮะก็จะเป็นพระบาลีในมหาสงครามอีกก็จะแก้ว่าวัตถุเป็นอย่างไรพวกอธิกรณ์อะไรเป็นอย่างไรในที่นั้นจะมีกล่าวข้างหน้านะครับในภาคบาลีจะเป็นพระบาลีในส่วนที่จะชี้แจงว่าวัตถุเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของอัตอะไรต่างๆก็จะมีอยู่ข้างหน้าอีกครับครับผมดังนั้นถ้าหากว่าเราฟังในเรื่องนี้แล้วก็เกิดความสงสัยนะในเรื่องที่ปรากฏในจุลสงครามก็จะมีกระจ่างในส่วนที่เป็นมหาสงครามนะแล้วก็จะมีอรรถกถาแก้ในส่วนนั้นๆอีกครับครับขอบคุณครับนะนี่ก็บาอาจารย์ช่วยนะครับไม่ต้องกลัวครับถ้าศึกษาหมดนี่ก็อาจจะพอรู้ได้นะครับนะแต่ว่าฟังใหม่ๆก็ยังมึนๆนะครับนะมึนทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดด้วยครับมึนเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆถ้าเวลาไม่หมดซะก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเวลาไม่พอมั้งนะครับก็ฝากไว้ให้ศึกษาต่อนะครับอยากจะรู้ละเอียดก็สามารถจะศึกษาได้นะครับตอนนี้มาถึงข้อที่ว่าที่ทำไมถึงบอกว่าผู้ที่ตัดสินเนี่ยไม่ควรเดินไปในที่ประชุมนะครับเพราะอะไรครับว่าเมื่อพระวินัยทอนลุกบริษัททั้งปวงก็จะลุกนะครับพอวินัยทอนผู้ตัดสินลุกก็เดี๋ยวคนโน้นคนนี้ก็ลุกเดินไปโน่นไปนี่อะไรนะครับอย่างนี้นะครับเหตุผลที่ท่านไม่ให้ลุกทีนี้มาถึงข้อที่ว่าเวลาวินิจฉัยนะครับไม่ควรให้บกพร่องนะครับก็ทำให้ถูกต้องนะครับ ตอนนี้ไม่ควรเสพทางผิดที่ท่านว่าไว้นะครับหมายถึงอะไรท่านบอกว่าไม่พึงชี้อาบัตินะตัวพระบาลีที่ท่านบอกไว้ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาว่าไม่ควรเสพทางผิดหมายถึงอะไรนะบอกว่าไม่พึงชี้อาบัติว่าท่านเป็นอาบัตินั้นอาบัตินี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้ชี้นะครับนะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าข้อที่ว่าไม่ควรผุนผลันเป็นยังไงครับก็คือไม่ควรทำอะไรโดยผุนผลันนั่นเองนะครับนี่อธิบายศัพท์บาลีนะครับบาลีนะครับคนที่ยังไม่ได้เรียนบาลีบางทีท่านก็อธิบายเรื่องศัพท์เรื่องแสงนะครับอธิบายว่าไม่พึงกล่าวถ้อยคำให้ผิดพลาดโดยผุนผันนะครับก็ต้องของสุขุมคำพีรภาพพอสมควรนะครับตอนนี้มาถึงข้อที่ว่าต้องทนต่อถ้อยคำนะครับเวลามีการสอบสวนกันบางทีก็ต้องมีการว่ากันแรงๆนะครับพูดแรงๆอย่างเงี้ยครับก็ต้องทนครับพึงเป็นผู้มีปกติอดได้ซึ่งถ้อยคำที่หยาบคายนะครับนะครับที่สอบสวนกันนี่บางทีคนก็ไม่ได้พูดดีเสมอไปคนก็ปากร้ายนะครับไม่กลัวครับพูดจาหยาบคายออกมาก็ต้องทนนะครับนะก็คุมสถานการณ์คุมสติให้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับสาเราก็คุมสติให้ได้อย่าให้สติแตกเดี๋ยวจะวงมันจะแตกครับบทว่าที่อะไรพึงแสวงหาประโยชน์นะคือขวนขวายเพื่อประโยชน์ครับก็ตั้งใจไว้ว่าไอ้ที่เขาให้เรามาตัดสินเนี่ยเพื่อว่าให้มันเกิดประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับต้องตั้งใจไว้เสมออย่างนี้นะครับคำว่ากรุณาและธรรมเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งกรุณาอันบุคคลผู้เข้าสงครามพึงเข้าไปตั้งไว้นะครับก็คือกรุณาหมายถึงอะไรครับสงสารใช่ไหมครับก
ราะสงสารว่าคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยที่เขาทำไม่ถูกเนี่ยผลสุดท้ายอะไรมันจะเกิดนะถ้ามองต่อมาใช่ไหมครับคนที่เขาทำตัวไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกเนี่ยไม่ตรงตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงเรามองภาพนี้ใช่ไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่เจริญไม่เจริญเจริญในคุณธรรมนะก็ไม่เจริญซะแล้วเมื่อล้มหายตายจากไปเป็นไงครับที่ไปในเบื้องหน้านะที่ท่านแสดงไว้ก็มีอบายเป็นที่ไปใช่ไหมครับคงไม่สบายเนาะอบายแต่มันไม่สบายเนาะเออทีนี้ก็สงสารเขาไงตั้งความสงสารไว้ที่เรามาตัดสินเนี่ยเพื่อให้เขารู้จักผิดรู้จักถูกว่างั้นนะให้รู้จักผิดรู้จักถูกเขาจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกจะได้เจริญในชาตินี้ตายไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปอบายใช่ไหมครับจะได้สบายนะครับไม่ต้องไปอบายนะครับนี่คือกรุณาคิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งกรุณาไว้เป็นเบื้องหน้าอย่างนี้นะครับทีนี้บอกว่ามาข้อที่ว่าไม่พึงเป็นผู้กล่าวหยาบคายใช่ไหมครับอธิบายว่าถ้อยคำที่ไม่ดีกล่าวคือถ้อยคำชวนวิวาทเรียกว่าถ้อยคำที่หยาบคายเนี่ยครับไม่ควรพูดหยาบคายก็บอกว่าไม่ควรจะพูดให้เขาเกิดการทะเลาะกันในที่นี้นะครับคำไหนที่มันจะทำให้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรพูดนะครับซึ่งเป็นคำที่ท่านให้ว่าเป็นคำหยาบคายในที่นี้นะครับคำหยาบคายนั้นอาภิกษุผู้เข้าสงครามไม่ควรกล่าวนะครับคำที่ชวนทะเลาะกันนะครับตอนนี้พึงตรวจดูตนอย่างนี้ว่าเราสามารถจะวินิจฉัยคือระงับอธิกรณ์ได้หรือไม่ต้องตรวจดูว่าเราจะวินิจฉัยได้ไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยเห็นไหมอธิบายว่าพึงรู้ประมาณตนก็ต้องดูก่อนว่าเรื่องเนี้ยเรามีความสามารถไหมก็ตรวจดูตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาแต่งตั้งกับโก้สุดขีดแล้วนี่ครับก็ต้องดูว่าเราไปทำหน้าที่ได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรรับใช่ไหมครับพึงตรวจดูผู้อื่นอย่างนี้ว่าบริษัทนี้เป็นลัทธิหรือหนออันเราจะอาจจะให้ยินยอมหรือไม่ก็ต้องดูว่าที่ประชุมเนี่ยเป็นลัทธิคือว่าอธิบายแล้วเขาจะยอมรับเราได้หรือไม่ถ้าเป็นพวกลัทธินี่เขาก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเราชี้แจงไปไงก็คงเปล่าประโยชน์นะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราจะพูดแล้วเขาจะยอมรับไหมนะเป็นลัทธิส่วนมากใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องตรวจดูบริษัทด้วยนะครับแล้วก็ว่าพึงตรวจดูโจทย์อย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นโจทย์โดยธรรมหรือไม่นะครับผู้โจทย์เนี่ยมาโจทย์เขาเนี่ยเป็นธรรมหรือไม่โจทย์เรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องที่เขาโจทย์ด้วยนะครับว่าเขาโจทย์เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมหรือหาเรื่องเฉยๆจำเลยเขาไม่ได้ผิดได้อะไรเขาเป็นคนดีแต่นี่มันหาเรื่องเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคนโจทย์นี่โจทย์เพื่อประโยชน์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นธรรมเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับหรือหาเรื่องเขานะครับเนี่ยก็ต้องดูแล้วก็มาพึงตรวจดูจำเลยอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นจำเลยโดยธรรมหรือไม่นะครับก็จำเลยก็ถูกเขาว่าเนี่ยมันมีเขาโครงว่าเป็นจริงหรือเปล่านะหรือว่าไม่มีความจริงมีเพียงแต่ว่าเขาใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องหาข้อมูลบ้างนะครับดูที่มาที่ไปในเรื่องที่เขากำลังทะเลาะกันเนี่ยครับ
มีการฟ้องร้องกันอยู่ตอนนี้ว่าพึงรู้ประมาณโจทย์นั้นนะครับนะโจทย์ไม่เป็นธรรมนะกำหนดว่าโจทย์ที่ไม่เป็นธรรมเนี่ย ก็ต้องรู้นะครับนี่ก็เป็นการอธิบายสับแสงจะคิดว่าอาจจะไม่ชัดมากนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้ต้องค่อยเรียนค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรามาฟังผ่านๆแล้วเข้าใจก็มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ธรรมวินัยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเราก็ต้องใช้เวลาเรียนพอสมควรคนที่ต้องเรียนหลายรอบก็ต้องใส่ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธรรมิกที่มีความรู้ความเข้าใจที่ได้ผ่านการศึกษามาดีอธิบายไม่ได้จะเข้าใจบางทีถ้าเราอ่านเองศึกษาเองหรือผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆถูกต้องก็บางทีก็อธิบายก็เข้าใจได้ยากเหมือนกันนะครับธรรมวินัยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นภาษาบาลีครับในส่วนหนึ่งก็ถึงจะเป็นเขาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามบางทีเรื่องสำนวนภาษาก็เราก็ยังไม่คุ้นอยู่ดีนะครับฟังแล้วก็มันเข้าใจยากนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับฟังแล้ววันนี้ถ้าใครฟังเข้าใจก็ต้องแปลกใจว่าคุณฟังเข้าใจได้ยังไงครับเพราะว่าผู้พูดก็ยังไม่เข้าใจเลยครับนะไม่แปลกนะครับก็ฟังแค่พอคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดจริงๆแล้วเราก็ต้องไปค้นคว้าศึกษาต่อนะครับนะตอนนี้มาถึงข้อว่าไม่ควรทำข้อวัดให้เสียนั้นนะครับหมายถึงว่าไม่พึงยังถ้อยคำอันโจทย์และจำเลยกล่าวให้ตกหล่นนะครับเนี่ยว่าเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องจำเอาไว้นะครับแล้วมาถึงข้อว่าไม่พึงแซมข้อความซึ่งไม่ได้เข้าประเด็นหรือเรื่องที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยนะเราก็ต้องรู้นะว่าเรื่องบางเรื่องที่เขาพูดมานี่มันไม่เกี่ยวกันนะครับนะแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับบางเรื่องเขาก็อ้างโน่นอ้างนี่แต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เราก็ไม่ควรจะเอามาเกี่ยวนะครับข้อว่าอะไรเนี่ยครับโจทย์หรือจำเลยเป็นผู้อ่อนคือโง่เขลาพึงช่วยเหลือคือพึงให้กำลังใจนะครับปลุกใจให้อาจหันนะครับบางทีทั้งโจทย์ทั้งจำเลยบางคนก็ไม่เคยเข้าที่ประชุมไม่เคยเห็นพระประชุมกันมากๆที่พูดอะไรไม่ถูกครับสั่นประมาณนั่นเองครับก็ต้องให้กำลังใจครับก็พูดว่าท่านเป็นบุตรของสกุลไม่ใช่หรือนะครับสำนวนบาลีนะครับแล้วสำนวนเราก็จะใช้ว่าไงดีอ่ะ ท่านลูกผู้ชายกลัวอะไรใจกล้าๆไว้อะไรประมาณนี้ป่ะครับอาจจะไม่รุนแรงอย่างนี้นะผมอาจจะค่อนข้างใช้สำนวนโหดไปหน่อยนะก็ต้องใช้เป็นผู้ที่ใช้สำนวนที่ค่อนข้างจะนุ่มนวล นะครับแล้วชี้แจงธรรมเนียมในการซักถามนะแล้วจับการซักถามนะจับการซักถามแก่ผู้โง่เขลานั้นก็บอกนะครับว่าควรจะต้องทำยังไงนะครับบางทีเขาทำไม่ถูกพูดไม่ถูกนะแล้วก็บอกชี้แจงให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเขาให้การมาแล้วเราก็ค่อยจับเรื่องราวเอาไว้ตอนนี้คนกลัวให้บอกว่าโจทย์หรือจำเลยใดเกิดความสะทกสะท้านขึ้นเพราะไม่เคยเข้าสู่ท่ามกลางสงฆ์หรือท่ามกลางคณะภิกษุเช่นนั้นอันภิกษุผู้ว่าอัตถคดีพึงปลอบพูดปลอบว่าท่านอย่ากลัวเลยจงวางใจให้การเถิดนะครับเนี่ยก็ต้องถ้ากลัว
สั่นอะไรเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจนะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าไปมีอะไรก็พูดไปตามความจริงนั่นแหละเดี๋ยวอะไรเงี้ยนะครับภิกษุเช่นนี้นั่นแหละพวกเราเป็นผู้สนับสนุนท่านนะแล้วชี้แจงธรรมเนียมในการซักถามนะครับก็เหมือนว่าก็ต้องเนี่ยครับคนที่จะมาตัดสินก็ต้องเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดในกระบวนการสอบสวนเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็ต้องควบคุมสถานการณ์หรือแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆให้ได้ไปอย่างนี้นะครับต้องแก้สถานการณ์ให้ได้นี่ซึ่งอาจจะเกิดได้อย่างที่ท่านว่าไว้เนี่ยนะครับสถานการณ์จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไปได้ที่ว่ามันจะเกิดแบบนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ท่านก็เลยแนะนำผู้ที่ไปตัดสินคดีความเนี่ยว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับนี่คือกระบวนการแก้ปัญหาที่ท่านแนะนำเอาไว้นะครับเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ถ้าเกิดโจทก์และจำเลยเนี่ยเขาบอกเป็นผู้ดุร้ายพึงรุกรานเสียพึงกำหลาบเสียนะครับถ้าเกิดดุร้ายปากร้ายปากกล้าพูดจาดูหมิ่นดูถูกอะไรก็เรียกว่าปากสามหาวอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องกำหลาบครับต้องทำยังไงให้เขาลดความก้าวร้าวลงนะครับก็ต้องมีวิธีใช่ไหมครับก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรนะครับผู้ที่ไปตัดสินเนี่ยครับกับปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้นะครับตอนนี้เขาบอกว่าผู้ที่ไม่สะอาดก็เป็นยังไงครับบอกว่าอารัชชีนะครับอารัชชีพึงประกาศแล้วให้แสดงอาบัติเสียนะครับนะถ้าเป็นอารัชชีนะครับก็ต้องชี้แจงว่าผิดยังไงอะไรก็ให้ว่าให้ไปแสดงอาบัติซะเป็นอารัชชีนะครับในที่นี้คือเป็นอาบัติอะไรเงี้ยนะครับ แล้วมาถึงบทว่าอะไรเนี่ยภิกษุใดเป็นผู้ซื่อตรงมีศีลเว้นจากความโกงทางกายเป็นต้นภิกษุนั้นอันผู้ว่าอัตตกดีพึงประพฤติต่อด้วยความอ่อนโยนเท่านั้นนะครับคนดีก็ต้องเราก็ต้องแสดงความอ่อนโยนดีด้วยนะครับต้องแสดงต่อท่านด้วยความดีด้วยความอ่อนโยนอ่อนน้อมนะครับอันนี้ในบุคคลนะภิกษุใดเป็นผู้หนักในธรรมมิได้เป็นผู้หนักในบุคคลภิกษุนี้แลพึงทราบว่าผู้วางตนเป็นกลางทั้งในธรรมทั้งในบุคคลเนี่ยครับคือภิกษุที่หนักในธรรมคือเอาหลักการไว้เอาความถูกต้องไว้นะไม่เห็นแก่บุคคลนะอย่างนี้ถือว่าวางตัวเป็นกลางทั้งในธรรมและบุคคลนี่คือหัวข้ออัตถกถาได้อธิบายไปนะครับหนึ่งหัวข้อนะครับมาถึงหัวข้อต่อมานะครับที่อัตถกถาอธิบายว่าเรื่องสูตรมีประโยชน์อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ท่านจะมาอธิบายก็แต่ว่าภิกษุผู้ว่าอัตถคดีซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพและที่นับถือของเพื่อนพรหมจารีอย่างนี้นั้นพึงทราบว่าในบรรดาสูตรเป็นต้นที่อ้างมาสูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเคียงอ้างสูตรเพื่ออะไรเพื่อจะเทียบเคียงใช่ไหมครับคือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนอาบัติและอนาบัติคำว่าสูตรเนี่ยนะนะครับอ้างสูตรเนี่ยเพื่ออะไรสอบสวนเพื่ออาบัติเป็นอาบัติหรือไม่เป็นนะครับจะได้อ้างอิงได้ถูกว่าทำอย่างนี้เป็นอาบัติหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้อุปมาเพื่ออะไร
อุปมาท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่การชี้เนื้อความแล้วก็ชี้แจงนะครับอุปมาเนี่ยบางทีก็ต้องยกอุปมามาเปรียบเทียบเพื่อจะให้มันเข้าใจนะว่างั้นนะครับชี้เนื้อความคือให้มันเข้าใจนะการแสดงอุปมาใช่ไหมครับดำเหมือนอะไรดำเหมือนอีกางอ๋อจะได้เข้าใจอย่างนี้นะครับการแสดงอุปมาเพื่อจะให้มันชี้แจงให้มันเข้าใจนะครับนะอันนี้เนื้อความเพื่อประโยชน์แก่การที่จะให้เข้าใจนะแล้วมันจะเข้าใจไหมเนี่ยเนื้อความนะถึงอะไรเนื้อความเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่การที่จะให้เข้าใจเพื่อจะให้มันชัดเจนนะครับนะเพื่อแสดงความหมายให้มันเข้าใจชัดเจนขึ้นนั่นแหละนะตอนนี้การย้อนถามปฏิปุจฉาเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงของบุคคลย้อนถามเนี่ยว่ายืนยันไหมที่พูดเนี่ยว่าพูดแล้วบางคนเนี่ยถ้าถามปุ๊บบางทีอาจจะเปลี่ยนใจใช่ไหมครับที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยพอย้อนถามปุ๊บไม่พูดเหมือนเดิมแต่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับย้อนถามว่ายืนยันว่าจริงๆนะที่พูดไปแล้วพูดใหม่ก็เหมือนที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับการย้อนถามเนี่ยเพื่อให้ยืนยันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือการย้อนถามประโยชน์มันเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้มาถึงการขอโอกาสเพื่อประโยชน์แก่การโจทย์ด้วยวัตถุหรือด้วยอาบัตนะครับดังนั้นการจะโจทย์เขาก็ต้องขอโอกาสก่อนนะครับขอโอกาสก่อนนี่ประโยชน์ของการขอประโยชน์ของโจทย์เนี่ยนะครับนะหรือเพื่อประโยชน์แก่จนโจทย์นะครับขอโอกาสครับทีนี้การโจทย์ก็เพื่อประโยชน์แก่การให้จำเลยระลึกถึงโทษน้อยใหญ่ที่โจทย์ไปเนี่ยโจทย์ไปทำไมเขาว่าไงก็เพื่อไว้จะได้รู้ตัวไงว่าทำอะไรผิดไปทีถ้าเราไม่โจทย์เขาเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับคนเราเนี่ยที่ทำผิดแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าผิดใช่ไหมครับถ้ามีคนมาโจทย์มาเตือนก็ถึงด้วยอ๋อเพิ่งนึกได้นะว่าได้ทำผิดไปนี่นะครับนี่คือประโยชน์ของการโจทย์หรือการตักเตือนใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีการโจทย์กันผิดแล้วก็ผิดเลยก็ทำอยู่เป็นประจำนะครับก็ไม่รู้ตัวผิดนะครับทำไปเรื่อยโน่นแหละมีเพื่อนมาเตือนนั่นแหละมาบอกท่านทำอย่างนี้ผิดนะผมลืมไปเนี่ยผมเพิ่งมาลึกได้ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่คือประโยชน์ของการโจทย์นะครับการโจทย์การเตือนการที่ให้จำเลยระลึกถึงโทษน้อยใหญ่คือเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้มีถ้อยคำอันตนจะพึงให้การ เนี่ยการให้ระลึกเนี่ยก็เพื่อจะอะไรนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ถ้อยคำอันตนจะพึงให้การก็ยังเข้าใจยากนะอย่างครูบาอาจารย์อันใดเข้าใจช่วยอธิบายให้ด้วยนะครับต่อมาความเป็นผู้มีถ้อยคำอันตรงพึงให้การเพื่อประโยชน์แก่การกักไว้อย่างนี้ว่าท่านอย่าก้าวออกไปแม้แต่ก้าวเดียวจากอาวาสนี้นะคำพูดนะครับท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่การกักนะครับมันเป็นช่วงๆมันส่งต่อกันมานะครับประโยชน์เนี่ยนะครับทีนี้หลายๆเรื่องก็ผู้พูดก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับนะให้ครูบาอาจารย์มาช่วยนะครับนี่ก็พูดไปแล้วเนี่ยก็เพื่อว่าอะไรครับถ้าตัวเองพูดไปแล้วอย่างไรเนี่ยก็เพื่อว่าจะให้ตัวเองเนี่ย
เขาจะได้รู้ไงว่าตัวเองมีความผิดความถูกอย่างไรนะครับเขาก็จะได้อ้างได้นะพูดกันว่าอย่างนี้ครับในข้อความเนี้ยตัวเองที่คำของตัวเองที่พูดออกไปเนี่ยใช่ไหมท่านพูดไว้อย่างนี้นะเขาก็จะได้อ้างได้ว่าท่านเคยพูดไว้อย่างนี้นะเพื่อจะประโยชน์แก่ไอการกัดอย่างเนี้ยนะการกัดว่าท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านเคยพูดไว้ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้อ้างได้ไงครับว่าท่านเคยพูดไว้นี่ก็ประโยชน์ของการที่ว่าให้ท่านพูดมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะคนอื่นเขาก็จะได้อะไรอ้างอิงคำที่ท่านเคยพูดไว้ว่าท่านเคยพูดไว้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับความหมายทำนองนี้นะครับ ตอนนี้การกักไว้เพื่อประโยชน์แก่การตั้งวินิจฉัยนะครับบอกว่าท่านต้องอยู่ก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้วินิจฉัยว่าเนี่ยท่านเคยพูดไว้อย่างนี้ท่านต้องอยู่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านไม่อยู่เนี่ยก็คุยกันไม่ได้ใช่ไหมครับท่านต้องอยู่ก่อนเพราะท่านพูดไว้อย่างนี้ต้องคล้ายๆว่าต้องมาแก้คำพูดก่อนว่าท่านเคยพูดไว้เรื่องนี้นะท่านต้องอยู่ก่อนนะท่านจะไปไหนไม่ได้นะนะมาอยู่ก่อนเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้นะเพื่อนะอันนี้คือประโยชน์ก็ว่าท่านอย่าไปไหนนะอะไรประมาณนี้นะครับการกักตัวนะครับเพื่อจะเอาไว้วินิจฉัยก็คือจะได้ไว้คุยกันนะตอนนี้วินิจฉัยเพื่อประโยชน์แก่การไตร่ตรองคือพิจารณาโทษและไม่ใช่โทษแล้วมาวินิจฉัยกันทำไมนะวินิจฉัยเพื่อจะได้รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกที่เราต้องมาวินิจฉัยกันเนี่ยหมายถึงว่าวินิจฉัยเพื่อผิดหรือถูกนะครับจะได้เข้าใจใช่ไหมครับวินิจฉัยตอนยังไม่ได้วินิจฉัยบางทีก็ยังไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกนี่คือการวินิจฉัยใช่ไหมครับการไตร่ตรองเพื่อประโยชน์แก่การหยั่งฐานะและอาฐานะคือเพื่อประโยชน์ที่จะรู้อาบัติอนาบัติครุกาบัติและหุกาบัติพอพิจารณาแล้วว่ามันถูกมันผิดยังไงเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติหนักอาบัติเบาก็จะได้รู้ไงนะครับอย่างนี้นะครับพอไตร่ตรองวินิจฉัยกันแล้วสอบสวนพิจารณากันเรียบร้อยแล้วก็จะได้รู้นะครับนี่คือเหตุผลนะตั้งแต่แรกมาเลยนะครับในกระบวนการสอบสวนนะครับคร่าวๆนะครับตอนนี้มาถึงบทว่าสงเพื่อประโยชน์แก่การรับรองวินิจฉัยและเพื่อประโยชน์ที่จะรู้ว่าอธิกรณ์นั้นอันผู้ว่าอัตตกดีวินิจฉัยชอบหรือไม่ชอบนะครับสงเนี่ยนะครับเขาบอกเพื่อประโยชน์แก่การรับรองวินิจฉัยว่าวินิจฉัยถูกต้องไหมที่ประชุมรับรองไหมความถูกต้องและเพื่อประโยชน์ว่าคนวินิจฉัยในวินิจฉัยถูกต้องหรือไม่ครับต้องมีหมู่คณะใช่ไหมครับทั้งโลกเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการนะที่มาร่วมพิจารณานะลูกขุนหรือเปล่านะไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาใช้สำนวนอะไรเนาะทางโลกว่าเราก็ต้องมีเรียกองค์ประชุมใช่ไหมครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามาส่วนร่วมถ้าในการทำคำก็เรียกอะไรคณะปุรกะใช่ไหมครับภาษาพราหมณ์เรียกคณะปุรกะหรืออะไรพวกร่วมหัตถบาทนะภาษาบ้านๆ นะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานนะสักขีพยานว่าการวินิจฉัยเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับนี่คือสงฆ์นะครับก็คือมาเป็นสักขีพยานร่วมอันนี้มาถึงข้อที่ว่าบุคคลเหล่านั้นซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่โดยความเป็นอิสราธิบดีและในฐานะแห่งผู้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดอันสงฆ์ไม่พึงรุกรานนะครับก็คือที่ผู้ที่ร่วมประชุมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะครับในการพิจารณามาเข้าร่วมเนี่ยครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการตัดสินความนะรวมเป็นสักขีพยาน
ถ้าทำได้ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนนะครับนี่คือประโยชน์ตั้งแต่สูตรเป็นต้นมีสูตรไว้ทำไมนะครับก็ไล่เหตุผลประโยชน์ของท่านมาถึงตรงนี้นะครับอธิบายอรรถกถาอธิบายมาก็ฟังไปคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้มาถึงพระวินัยมีวินัยเพื่ออะไรครับมีวินัยเพื่ออะไรบัดนี้พระอุบาลีเถระผู้จะกล่าวคำว่าวินัยเพื่อประโยชน์แก่สังวรเป็นต้นเพื่อแสดงเนื้อความเพื่อปิดโอกาสแห่งถ้อยคำแห่งชนทั้งหลายผู้มีปัญญาอ่อนซึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชื่อว่าวินัยจะมีประโยชน์อะไรนะครับบางคนก็จะดูถูกโอ้จะมีไว้ทำไมวินัยมีประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะพูดได้พวกเขาบอกว่าพวกโง่ๆเนี่ยก็พูดได้ครับไม่เห็นความสำคัญอาจจะดูถูกพระวินัยได้นะครับแต่นี้ท่านก็เลยต้องแสดงว่าวินัยเนี่ยมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับประโยชน์อะไรก็พระบาลีก็ว่าไปแล้วนะครับแต่นี้ก็จะมาขยายความบอกวินัยเนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพื่อสังวรวินัยบัญญัติแม้ทั้งสิ้นเพื่อประโยชน์แก่การสำรวมกายทวารและวจีทวารคือเป็นอุปนิสัยนะครับอธิบายว่าเป็นปัจจัยแก่ศีลมีอาชีวะปาริสุทธิศีลเป็นต้นนะครับวินัยบัญญัตินะครับพุทธเจ้าบัญญัติวินัยไว้เนี่ยประโยชน์อะไรก็บอกเพื่อจะให้สำรวมกายวาจานะครับนะแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ศีลข้ออื่นๆด้วยนะครับในบททั้งปวงก็อย่างนี้นะครับท่านก็อธิบายเป็นช่วงๆว่าเป็นอย่างนี้แหละนะอีกอย่างหนึ่งในธรรมทั้งหลายมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นนี้มีคำอธิบายว่าความไม่มีความเดือดร้อนแห่งจิตด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้กระทำเอาไว้และบาปที่ไม่ได้กระทำเอาไว้ชื่อว่าความไม่เดือดร้อนนะครับแต่เนี้ยวินัยเนี่ยมันทำให้ไม่เดือดร้อนใจใช่ไหมครับรักษาวินัยดีก็ไม่เดือดร้อนใจก็หมายถึงอะไรครับความไม่มีเดือดร้อนแห่งใจด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้กระทำไว้และบาปที่ไม่ได้กระทำไว้ครับมันถึงว่าบุญเราก็ทำไว้แล้วนะเราทำดีแล้วพูดกันว่าอย่างนี้นะเราได้ทำดีไว้แล้วส่วนความชั่วไม่ได้ทำไว้ถ้านึกได้อย่างนี้พิจารณาดูแล้วเราก็สบายใจนี่คือความไม่เดือดร้อนใจนะครับวินัยเนี่ยพอเราไม่ได้ทำผิดอะไรใช่ไหมนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลสิกขาบทไว้เราพิจารณาเราก็ไม่ได้ล่วงนี่เราก็ทำตามถูกต้องทุกอย่างก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจอย่างนี้นะครับปีติอย่างอ่อนนะชื่อว่าปราโมทย์นะครับบอกว่าไม่เดือดร้อนใจก็เกิดปัสสัทธิเกิดปีติอะไรกระบวนการใช่ไหมหลายๆท่านพิจารณาศีลแล้วก็บรรลุธรรมเนี่ยก็มีตัวอย่างอยู่หลายๆที่เวลาเราอ่านพระสูตรนะครับอานิสงส์ของศีลครับมีศีลมีวินัยเนี่ยก็ทำให้เกิดกระบวนการปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นทำให้บรรลุมรรคผลได้นะครับและในกระบวนการเหล่านั้นนะครับเราก็มีความไม่เดือดร้อนแล้วมีปีตินะครับอันนี้ปีติอย่างอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทย์เกิดปราโมทย์ถ้าปีติอย่างแรงเรียกว่าปีตินะครับเกิดปราโมทย์อ่อนๆพอเกิดมากขึ้นเมื่อขึ้นก็เป็นปีติใช่ไหมครับความระงับความกระวนกระวายในกายและจิตชื่อว่าปัสสัทธินะพอเกิดปีติก็สงบนะปัสสัทธิสงบความกระวนกระวายทั้งกายทั้งจิตสุขทางกายทางจิตชื่อว่าสุขนะพอสงบแล้วมันเกิดสุขจริงอยู่สุขทั้งสองนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งสมาธิพอมีความสุขก็ได้สมาธิการที่จิตมีอารมณ์เดียวชื่อสมาธิครับจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมาธิวิปัสสนาอย่างอ่อนชื่อว่ายถาภูตญาณทัสสนะยถา
ราะว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยเวลาเขาแปลนะครับบอกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงก็หมายถึงอะไรครับบอกว่าวิปัสสนาอย่างอ่อนนะยถาภูตญาณทัศนะนี้เป็นชื่อของญาณที่รู้ความเกิดและความเสื่อมหรืออุทยพยาญาณ นะครับเรียกว่าวิปัสสนาอย่างอ่อนนะครับเห็นเกิดดับเกิดดับนะครับเป็นรูปนามเกิดดับเห็นสังขารทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเนี่ยเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะหรืออุทยพยาญาณ นะครับความจริงที่การที่จิตมีอารมณ์เดียวย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งวิปัสสนาอย่างอ่อนครับการได้สมาธิเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาอย่างอ่อนให้เห็นความเกิดดับของรูปนามวิปัสสนาอย่างแรงซึ่งจัดเป็นชั้นยอดเป็นเหตุให้ถึงความปลีกตัวเสียชื่อว่านิพพานะนอกว่าเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับวิปัสสนาอย่างก็ทำให้เกิดนิพพานคือความเบื่อหน่ายพอเห็นเกิดดับมากๆเข้าเบื่อหน่ายครับเบื่อหน่ายในรูปนามธาตุขันธ์เนี่ยนะในสังสารวัฏเนี่ยการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเห็นเกิดดับอันนี้นะครับนะเรียกว่านิพพทานะครับนะอริยมรรคชื่อว่าวิราคะเนี่ยเราก็แปลว่าคลายกำหนัดนะเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดเขาจะแปลอย่างนี้นะครับเวลาไปอ่านพระสูตรบ่อยๆนะคือหมายถึงวิปัสสนาอย่างแรงเนี่ยเป็นนิพพทาพอวิปัสสนาแรงขึ้นก็จะได้อริยมรรคคลายกำหนัดเนี่ยครับมรรคก็จะเกิดครับแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นใช่ไหมวิมุตติเนี่ยแปลว่าหลุดพ้นก็เป็นอรหัตผลนะครับนี่ก็คือประโยชน์ตั้งแต่ต้นคืออะไรครับก็คือวินัยนะครับวินัยบัญญัติเนี่ยประโยชน์ของวินัยนะครับมาจบลงที่นี่ครับอรหัตผลนี่ได้บรรลุอรหัตผลจริงอยู่อริยมรรคแม้ทั้ง4อย่างย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งอรหัตนะครับนี่นะปัจเจกขณะญาณชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยศัพท์พวกนี้เราก็เจอบ่อยๆใช่ไหมครับอ่านทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเป็นศัพท์ที่ท่านก็แปลทับไว้อย่างนี้นะครับที่เราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับให้จำไว้ว่าปัจเจกขณะญาณชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะไอ้ทีนี้ปัจเจกขณะญาณเป็นยังไงอันนี้ต้องไปศึกษาพระวิธรรมครับอยากเข้าใจครับว่ามันเกิดขั้นตอนไหนเรียกว่าปัจเจกขณะญาณเนี่ยนะอันนี้ก็ค่อยศึกษาไปครับสำหรับผู้ที่ใหม่แต่ผู้ที่เก่าๆเรียนมาแล้วก็ข้อความเหล่านี้ก็จะได้เจอครับในธรรมวินัยนี้เรียนแล้วบวชเข้ามาแล้วถ้ายังศึกษาเล่าเรียนในระบบที่ถูกต้องในสำนักครูบาอาจารย์ที่ศึกษาพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาที่ถูกต้องเนี่ยในหลักสูตรที่ถูกต้องไม่ได้ไปเรียนทั้งอื่นนอกศาสนาเนี่ยศึกษาวิชาการในพระพุทธศาสนาเนี่ยคำเหล่านี้ก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจนะครับแล้วก็จะต้องผ่านด้วยนะครับจะต้องผ่านเพราะได้ยินบ่อยมีใช้อยู่เยอะแยะเลยครับใช้เยอะนั้นก็คนนี้อาจจะยังไม่คุ้นก็ฟังผ่านไปก่อนครับเรียนไปมากๆเข้าก็จะเข้าใจเองนะครับเข้าใจเองมาถึงบทว่าวิมุตติญาณทัศนะเพื่อประโยชน์แก่การดับสนิทหาปัจจัยไม่ได้เนี่ยครับอนุปาทาปรินิพพานเนี่ยก็คือการดับหาปัจจัยไม่ได้ก็คือนิพพานนั่นแหละครับนะจริงอยู่วิมุตติญาณทัศนะนั้นชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่ความดับสนิทหาปัจจัยไม่ได้เพราะเมื่อวิมุตติญาณทัศนะอันพระโยคาวจรบรรลุโดยลำดับแล้วกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงพึงดับสนิทแน่แท้นะครับเนี่ยถ้ากระบวนการนะครับมาถึงขั้นตอนเหล่านี้แล้วก็กิเลสและกองทุกข์ก็จะดับหมดเองนะครับ
ธรรมดาว่าวินัยคาถานี้มีอนุปาทาปรินิพพานนั้นเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยพูดถึงว่าวินัยเนี่ยบางคนก็ไม่อยากเรียนวินัยเสียเวลาปฏิบัติดีกว่าอยากจะบรรลุนิพพานว่างี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเนี่ยเรียนวินัยเนี่ยเรียนไปทำไมก็มีอนุปาทาปรินิพานการดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือนี่แหละไม่ต้องกลัวครับเรียนวินัยก็จบลงที่นิพพานเหมือนกันในศาสนาเนี่ยครับแล้วก็ต้องเริ่มที่พระวินัยด้วยอย่าไปต่อเอานิพพานทีเดียวไม่ต้องมาเรียนวินัยอยากจะรีบบรรลุเร็วๆหนึ่งก็ไม่จะมีเหมือนกันครับคนใจร้อนครับก็เรียนว่าเสียเวลาปฏิบัติดีกว่าจะรีบนิพพานนะผลท้ายวินัยก็ไม่เอาปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็ไม่รู้ไปทางไหนครับไม่ไปที่นิพพานครับไปทางอื่นครับอย่างนี้ก็มีเยอะแยะดังนั้นเรียนวินัยครับจะไปถึงนิพพานเองครับขั้นตอนกระบวนการมันส่งต่อครับอย่างที่ว่าตั้งแต่แรกเรียนวินัยวินัยก็ส่งต่อส่งต่อส่งต่อกระบวนการผลสุดท้ายเรียนวินัยก็เพื่อได้นิพพานครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ปฏิบัติครับได้แน่นอนครับนี่หลักฐานมีเรียบร้อยการวินิจพิจารณาวินัยนั่นแหละชื่อว่าการปรึกษาเนี่ยมันตนาเนี่ยครับก็แปลว่าการปรึกษามีอนุปาทาปรินิพพานนะครับเรียนไปแล้วมันก็ต้องมีการพิจารณาครับบางเรื่องเรียนแล้วมันก็ไม่เข้าใจหรือเรียนแล้วมันก็ยังไม่ชัดหรือมันชัดแล้วก็ต้องเอามาพิจารณาบ่อยๆอยู่ดีนั่นแหละครับนะเรียนแล้วก็พิจารณาใคร่ครวญอะไรเงี้ยครับนะแล้วท่านแปลว่าปรึกษานะครับบาลีแล้วก็มันตนาเนี่ยที่ท่านแปลไว้เมื่อกี้เนี่ยว่าการปรึกษานะก็หมายถึงการพิจารณาการเรียนการสอบสวนทวนถามต่างๆแล้วเนี่ยนะครับพิจารณาเนี่ยสุดท้ายที่ไหนครับก็อนุปาทาปรินิพพานอยู่ดีนั่นแหละนะครับอุปนิสาแม้การอะไรแม้ความเป็นธรรมเป็นปัจจัยสืบต่อกันไปเป็นต้นว่าวินัยเพื่อประโยชน์แก่สังวรนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานอุปนิสาเนี่ยน่าจะแปลว่านั่งใกล้กันเข้าไปใกล้กันอะไรเป็นอุปนิสัยอะไรนะการศึกษาการใกล้ควรต่างๆนะครับประโยชน์ขั้นตอนการสำรวมระวังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะการเงี่ยโสดลงฟังถ้อยคำที่เป็นปัจจัยสืบต่อกันนี้นะชื่อว่าการเงี่ยนะครับการเข้าไปใกล้การตั้งใจฟังการตั้งใจศึกษานะญาณใดเกิดขึ้นเพราะได้ฟังเนื้อความนี้ญาณแม้นั้นก็เพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานการเรียนการศึกษาการเข้าหาครูบาอาจารย์การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการที่ศึกษาเรียนรู้เนี่ยเรื่องธรรมเรื่องวินัยนี่แหละเรื่องโดยเฉพาะที่กำลังพูดในเรื่องวินัยเนี่ยผลสุดท้ายแล้วท่านก็ยังบอกว่ามันก็ต้องไปโน่นแหละครับอนุปาทาปรินิพพานอยู่ดีนะไม่ไปที่อื่นครับถ้ายังอยู่ในกระบวนการนี้ความหลุดพ้นพิเศษแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทาน4กล่าวคืออรหัตผลนี้ความหลุดพ้นวิเศษแห่งจิตแม้นั้นก็เพื่อประโยชน์อันนี้คือเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานที่ไม่มีปัจจัยถ้าจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรว่างั้นนะก็นิพพานนั่นแหละถ้าจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยผลสุดท้ายก็นิพพานอยู่ดีนะครับนี่ถ้าก็แสดงอนิสงส์ของการรักษาพระวินัยการเรียนพระวินัยการสำรวมสังวรต่างๆแล้วนะครับในกระบวนการเหล่านี้นะครับถ้าอยู่ในกรอบปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะผลสุดท้ายก็ได้นิพพานแน่นอนครับท่านก็แสดงอนิสงส์และเส้นทางของการศึกษาพระวินัยไว้ครับนะไม่ต้องกลัวนะครับว่าเรียนแล้วมันจะได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเรียนแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยบางคนอาจจะพูดอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเรียนแล้วมันจะได้อะไรนั่นแหละก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วมันจะได้อะไรก็บอกซะวันนี้นะครับถ้ายังไม่รู้เรียนแล้วเนี่ยได้นิพพานถ้าอยากไปนิพพานให้เรียนวินัยศึกษาวินัยรักษาวินัยนะครับผลสุดท้ายก็จะได้อนุปาทาปรินิพพานครับนะแต่ถ้ายังไม่อยากไปก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ครับนี่ก็จบไปอีกหนึ่งประเด็นอันนี้มาถึงหัวข้อวัดข้อวัดในการสอบสวนนะครับอันนี้ก็มีตะบาลีแล้วมันจะเข้าใจไหมเนี่ยครับผมว่ามันก็จะเข้าใจยากเหมือนกันนะครับหลวงพ่อบาลีเราว่าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลองมาดูบ้างนะครับก็คืออรรถกถาเนี่ยท่านก็แก้ทั้งภาษานะเนื้อความแล้วก็ตัวภาษานะครับถ้าเป็นหลักภาษานี่ก็มันไม่เคยเรียนบาลีก็ไม่รู้ว่าท่านแก้อะไรก็อธิบายสับแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่อธิบายนะครับเรื่องสับเรื่องแสงก็ขอข้ามๆไปก็แล้วกันมาดูเอาเฉพาะที่เก็บความได้นะครับมาถึงว่าภิกษุใดไม่รู้จักวัตถุแห่งวีติกมะมีปาราชิกเป็นต้นนะครับไม่รู้วิบัติ4ไม่รู้อาบัติ7อย่างไม่รู้นิทานอย่างนี้ว่าสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติแล้วในนครชื่อโน้นไม่รู้จักเบื้องต้นและเบื้องปลายว่านี้เป็นคำต้นนี้เป็นคำหลังไม่รู้จักกรรมที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำว่านี้ทำแล้วนี้ยังไม่ได้ทำเนี่ย ที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับไม่รู้จักวัตถุไม่รู้จักวิบัติไม่รู้จักอาบัติไม่รู้จักนิทานไม่รู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายคำต้นคำปลายนะครับไม่รู้จักกรรมที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำที่ท่านว่าไปแต่ต้นนะครับหมายถึงอะไรท่านก็มาขยายให้นะครับเนี่ยวัตถุก็มีนะครับมีอะไรบ้างวัตถุองค์ปราชิกนะเป็นยังไงนะครับวิบัติ4อย่างมีอะไรบ้างครับศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติอาชีววิบัติอย่างเงี้ยนะครับอาบัติ7กองนะครับอะไรเงี้ยครับก็ว่าไปก็ต้องรู้นะครับเหล่านี้นะครับผู้ที่จะไปสอบสวนเป็นผู้ตัดสินนะครับก็ต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับที่จะได้รับคัดเลือกไปเป็นผู้ตัดสินคดีความไม่งั้นก็มันจะตัดสินไม่ถูกนะครับว่าคนตัดสินยังไม่รู้แล้วจะไปตัดสินให้ถูกได้ยังไงนะครับท่านก็เลยบอกคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเป็นผู้ตัดสินอธิกรณ์นะครับว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรนะครับมาดูต่อครับว่ามีคำอธิบายว่าไม่รู้จักกรรมที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำด้วยความไม่รู้เสมอของภิกษุไม่รู้เบื้องต้นและเบื้องปลายนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเบื้องต้นเบื้องปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าทำแล้วยังไม่ได้ทำขั้นตอนไหนจะต้องทำอะไรก่อนอะไรทำอะไรหลังแล้วเนี้ยนะก็เราไม่รู้นะครับตอนนี้ผู้ที่ไม่เข้าใจอาการนะไม่ฉลาดในอาการคือผู้ไม่เข้าใจเหตุและไม่ใช่เหตุนะครับอาการเนี่ยหมายถึงเหตุนะครับนะก็เป็นการแก้สับครับอาการเนี่ยหมายถึงเหตุหรือไม่ใช่เหตุภิกษุนี้ใดไม่รู้วัตถุเป็นต้นและไม่เข้าใจอาการภิกษุเช่นนั้นแลพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรเลือกนะไม่ควรเลือกเอาไปเป็นผู้ตัดสินนะครับภิกษุใดไม่รู้จักกรรมและไม่รู้จักอธิกรณ์เหมือนอย่างนั้นแลทั้งไม่เข้าใจสมถะ7ประการด้วยนะครับอธิกรณสมถะ7ใช่ไหมครับอันหนึ่งผู้กำหนัดแล้วขัดเคืองแล้วและหลงแล้วเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมลำเอียงเพราะกลัวด้วยความกลัวย่อมลำเอียงเพราะเขลานะด้วยความงมงายนี่นะเราก็เกิดความลำเอียงก็นะครับ4อย่างนะครับอคติความลำเอียงความรักความชังความหลงความกลัว
อันหนึ่งเพราะเหตุที่ตนเป็นผู้กำหนัดและเพราะเหตุที่ตนเป็นผู้ขัดเคืองจึงลำเอียงนะเพราะชอบเพราะชังนะครับว่าเราถ้าชอบมันก็เอียงนะครับปกตินะครับถ้าชังก็เกลียดก็เอียงเหมือนกันนะเอียงเพราะชอบเพราะชังอันหนึ่งหาเป็นผู้ฉลาดในบัญญัติไม่เพราะไม่เป็นผู้สามารถที่จะยังผู้อื่นให้ยินยอมนี่ก็การที่เราจะไปพูดให้เขายอมได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายถ้าเราไม่เก่งนะไม่ฉลาดไม่เก่งไม่มีวาทะไม่มีหลักการที่แม่นยำพอนะครับหรือประสบการณ์ไม่เพียงพอนี่ที่ก็พูดให้เขายอมรับไม่ได้คนก็ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆใช่ไหมครับคนเราก็มีทั้งคนที่ดื้อก็มีนะครับบางคนดื้อเนี่ยนะอันหนึ่งไม่ฉลาดในการชี้ขาดเพราะเป็นผู้ไม่สามารถในการชี้เหตุและไม่ใช่เหตุนะทีก็ถ้าเราไม่แม่นจริงนะครับบางทีก็เขาก็ไม่ยอมรับเหมือนกันนะคนนี้ไปตัดสินนี่ก็ต้องค่อนข้างจะแม่นครับต้องแม่นนะถึงจะยอมรับนะครับชื่อว่าผู้ได้พักพวกเพราะได้บริษัทที่เหมือนกับตนนะคนเราเนี่ยถ้าว่าบอกมีพวกมาแสดงว่ามันเหมือนกันใช่ไหมครับเข้ากันได้นี่ก็เรียกว่าได้พวกนะมีพวกคือเห็นเหมือนกันนะเห็นเหมือนกันชื่อว่าผู้ไม่มีความละอายเพราะเป็นผู้ห่างจากหิรินะครับคนที่ไม่อายเนี่ยเพราะไม่มีหิริใช่ไหมชื่อว่าผู้มีกรรมดำนะเพราะเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยกรรมดำทั้งหลายนะครับกรรมดำนะก็คือทำตัวไม่สะอาดนะครับชื่อว่าผู้ไม่เอื้อเฟื้อเพราะไม่มีความเอื้อเฟื้อในธรรมและความเอื้อเฟื้อในบุคคลนะไม่เอื้อเฟื้อในทั้งธรรมและบุคคลภิกษุเช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรเลือกคืออันสงไม่ควรพิจารณาได้แก่ไม่ควรแลดูอธิบายว่าไม่ควรสมมุติตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เป็นใหญ่โดยความเป็นอิสราธิบดีก็ไม่ควรจะเลือกให้ไปตัดสินคดีความนะครับเพราะว่าไปตัดสินแล้วมันก็ตัดสินไม่ถูกนะครับเพราะว่าความรู้ไม่มีความรู้ไม่มีก็ประจักษ์สินไม่ถูกต้องครับซึ่งก็อาจจะเห็นไม่ยากครับทุกวันนี้ก็มีเยอะคดีความหรือปัญหาเกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์เราเนี่ยก็มีเรื่อยๆครับสำหรับผู้ที่ได้ฟังข่าวฟังคราวนะครับในวงการพระเราทุกวันก็มีปัญหาเยอะเรื่องราวเกิดขึ้นบ่อยๆในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับทีนี้เวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยทุกวันบางทีก็ตัดสินไม่ได้ใช่ไหมครับปัญหาคาราคาซังเยอะแยะมาหลายเรื่องนะครับก็ตัดสินไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ไปตัดสินหรือรับผิดชอบในการพิจารณาเนี่ยก็ไม่มีความรู้นะครับก็เลยตัดสินไม่ได้นะถึงตัดสินออกไปบางทีก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตัวเองไม่มีความรู้ตัดสินไปก็ลำเอียงอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าไอ้ความเขลาความไม่รู้เนี่ยก็ตัดสินไปด้วยความลำเอียงนี่ก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับมีอยู่เรื่อยๆก็สาเหตุก็จากการที่ศึกษาพระธรรมวินัยไม่เข้าใจนะครับไม่มีความรู้เรื่องธรรมวินัยดีพอนะครับแล้วแต่ได้ไปเป็นใหญ่นะครับได้เป็นใหญ่ได้รับสมมุติให้เป็นผู้ปกครองแล้วก็พิจารณาเดี๋ยวนี้ก็สายการพิจารณาก็พาผู้ปกครองนะครับนะเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ปกครองในระดับนั้นๆแล้วก็เป็นผู้ตัดสินไปในตัวเนี่ยไหมครับตัดสินไปในตัวเดี๋ยวนี้คนที่ได้รับมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้รับแต่งตั้งมาด้วยความรู้ความสามารถนะอันนี้ก็พูดเท้าความไปเรื่อยๆนะครับจะนอกเรื่องแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะนอกนะครับก็น่าจะอยู่ในวงๆนี้แหละพูดเท้าความเกริ่นๆให้ฟังจบไปแบบไม่รู้เรื่องครับจุลสงคราม
ยังรู้เรื่องอยู่ครับอาจารย์ครับนี่มอนอาจารย์สมบูรณ์ช่วยเสริมเดี๋ยวผมจิบน้ำหน่อยครับขอการพระเถระนะครับเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ถามในเกี่ยวกับเรื่องของสูตรในที่นั้นนะฮะเวลาที่เกี่ยวกับการรู้สูตรท่านบอกว่าสูตรนี่ก็คือเกี่ยวกับอุปโตวิพังเกี่ยวกับพระวินัยต่างๆในการที่จะวินิจฉัยนะครับเวลาที่โจทหรือจำเลยมีโจทผู้โจทเนี่ยโจทจำเลยก็ต้องรู้ว่าโจทด้วยอาบัติอะไรด้วยข้อไหนนั้นก็ต้องมีการฟังความของโจทย์แล้วจะได้เทียบเคียงได้ว่าจะยกสูตรนี้มาเทียบเคียงมาวินิจฉัยก็คือถ้าหากว่ามันมีเค้าโครงของส่วนที่อยู่ในภิกขุวิพังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาบัติกองใดกองหนึ่งนะครับก็จะยกเรื่องนั้นมาอ้างนะครับเพื่อที่จะวินิจฉัยในข้อความที่อาจารย์ถามเมื่อช่วงต้นนะครับอันนี้ก็เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสูตรก็หมายถึงอุปโตวิพังนิเทศขันธกะแล้วก็ปริวารนั่นชื่อว่าสูตรในที่นั้นนะครับนะครับยังมึนๆอยู่ใช่ไหมครับถ้ามึนผมก็จะได้ต่อเลยครับจะได้หายมึนอันนี้มาถึงมหาสงครามครับมันจะเหมือนจุลสงครามหรือเปล่าครับจุลสงครามมันสงครามน้อยใช่ไหมครับศึกเล็กนะครับตอนนี้มาถึงศึกใหญ่มันจะศึกไหนก็จะแน่ว่ากันก็ลองดูนะครับข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะเข้ามหาสงครามนะครับอันภิกษุผู้จะเข้าสงครามเมื่อกล่าวในสงฆ์พึงรู้วัตถุพึงรู้วิบัติพึงรู้อาบัติพึงรู้นิทานพึงรู้อาการพึงรู้คำต้นและคำหลังพึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำพึงรู้กรรมพึงรู้อธิกรณ์พึงรู้สมถะไม่พึงถึงฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติพึงชี้แจงในสถานะควรชี้แจงพึงวินิจพินิจในสถานะควรพินิจพึงเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็งพึงเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใสไม่พึงหมิ่นพรรคพวกอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พรรคพวกแล้วไม่พึงหมิ่นผู้มีสุตตะน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตตะมากไม่พึงหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่าไม่พึงพูดเรื่องที่ยังไม่มาถึงไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วตกหล่นจากธรรมจากวินัยอธิกรณ์นั้นย่อมระงับด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยสัตตุศาสตร์ใดพึงให้อธิกรณ์นั้นระงับอย่างนั้นนี่ก็เป็นระเบียบของผู้ที่เข้ามหาสงครามนะครับเดี๋ยวท่านจะขยายนะครับนึกว่ารู้วัตถุเนี่ยเป็นยังไงวิบัติอาบัตินิทานนะครับอาตคตะเดี๋ยวท่านขยายไว้นะครับเนี่ยมาถึงแล้วนี่ครับว่าจะว่าด้วยการรู้วัตถุนะครับบอกว่าคำว่าเพิ่งรู้จักวัตถุนั้นคือเพิ่งรู้วัตถุแห่งปาราชิก8สิกขาบทเพิ่งรู้วัตถุแห่งสังฆาธิเศษ23สิกขาบทเพิ่งรู้วัตถุแห่งอานิยต2สิกขาบทเพิ่งรู้วัตถุแห่งนิสสกิยะ42สิกขาบทเพิ่งรู้วัตถุแห่งปาจิตตี188สิกขาบทเพิ่งรู้วัตถุแห่งปาติเทสนิยะ12สิกขาบทเพิ่งรู้วัตถุแห่งทุกกฎทั้งหลายเพิ่งรู้วัตถุแห่งทุกภาษิตทั้งหลายเนี่ยครับบอกว่ารู้วัตถุเนี่ยต้องรู้จักนะวัตถุเหล่านี้นะครับเพิ่งรู้วิบัตินะก็คือเพิ่งรู้ศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติอาชีววิบัติครับวิบัติ4นะครับเพิ่งรู้อาบัตินะคือเพิ่งรู้อาบัติปาราชิกอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติทุลใจอาบัติปาจิตตีอาบัติปาติเทสนิยะอาบัติทุกกฎอาบัติทุภาษิตครับอาบัติ7กองนะครับพึงรู้นิทานคือพึงรู้นิทานแห่งปาราชิก8สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งสังฆาทิเศษ23สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งอนิยต2สิกขาบท
พึงรู้นิทานแห่งนิสสกิยะ42สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งปาจิตตี188สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งปาติเทสนิยะ12สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งทุกกฎทั้งหลายพึงรู้นิทานแห่งทุกภาษิตทั้งหลายครับเรื่องราวเกิดที่ไหนครับนิทานในเรื่องที่เกิดเรื่องครับพึงรู้อาการนั้นคือพึงรู้จักสงโดยอาการพึงรู้จักคณะโดยอาการพึงรู้จักบุคคลโดยอาการพึงรู้จักโจทย์โดยอาการพึงรู้จักจำเลยโดยอาการนะครับข้อว่าพึงรู้จักสงโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักสงโดยอาการอย่างนี้ว่าสงหมู่นี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตสุดโดยสัตตุศาสตร์หรือไม่ข้อว่าพึงรู้จักคณะโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักคณะโดยอาการอย่างนี้ว่าคณะนี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตตุศาสตร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้จักบุคคลโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักบุคคลโดยอาการอย่างนี้ว่าบุคคลนี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตตุศาสตร์หรือไม่หนอเขาว่าพึงรู้จักโจทย์โดยอาการนั้นคือพึงรู้จักโจทย์โดยอาการอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้จักตั้งอยู่ในธรรม5ประการแล้วโจทย์ผู้อื่นหรือไม่หนอหรือว่าไอ้ข้อว่าพึงรู้จักจำเลยโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักจำเลยโดยอาการอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ตั้งอยู่ในธรรม2ข้อคือให้การตามจริงและไม่โกรธหรือไม่หนอครับนี่คือที่ว่ารู้รู้ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นยังไงยังไงท่านอธิบายให้ทีนี้คำว่าพึงรู้คำต้นและคำหลังนั้นคือพึงรู้คำต้นและคำหลังอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ย้ายวัตถุจากวัตถุย้ายวิบัติจากวิบัติย้ายอาบัติจากอาบัติปฏิเสธแล้วกลับปฏิญญาปฏิญญาแล้วกลับปฏิเสธหรือสับเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นหรือไม่นะครับเนี่ยคำต้นคำหลังก็พูดเมื่อกี้พูดอย่างว่าพูดซักไปซักมาเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องพูดแล้วเว้ยไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะต้องเข้าใจว่าพูดเหมือนเดิมหรือเปล่ายืนยันเรื่องเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำว่าพึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำนั้นคือพึงรู้เมถุนธรรมพึงรู้อนุโลมแก่เมถุนธรรมพึงรู้ปุพพภาคแห่งเมถุนเขาว่าพึงรู้เมถุนธรรมนั้นคือพึงรู้ความร่วมกันเป็นคู่ๆนะครับรู้จักเมถุนเขาเสพเมถุนกันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับต้องรู้จักพึงรู้จักอนุโลมแก่เมถุนนั้นคือภิกษุอมองค์กำเนิดของภิกษุอื่นด้วยปากของตนเนี่ยเรียกอนุโลมอนุโลมเมถุนนะครับถ้าอย่างนี้นะครับข้อว่าพึงรู้บุพภาคแห่งเมถุนธรรมนั้นคือการปล่อยอสุจิการเคล้าคึงกายการวาจาชั่วหยาบนะครับการพูดบำเรอตนด้วยกามและพูดชักสื่อนี่ครับนี่แล้วก็บุพภาคแห่งเมถุนนะครับมาถึงพึงรู้กรรมได้แก่อะไรครับพึงรู้กรรม16อย่างคือพึงรู้อัปโลกนกรรม4อย่างพึงรู้ยติกรรม4อย่างพึงรู้ยติทุติยกรรม4อย่างพึงรู้ยติจตุตกรรม4อย่างกรรม16นะครับรู้จักกรรมอย่างนี้มารู้อธิกรณ์คือพึงรู้อธิกรณ์4คือรู้วิวาทาธิกรณ์อนุวาทาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์และกิจจาธิกรณ์นะครับอธิกรณ์4อย่างนะครับมารู้จักสมถะนะครับ7อย่างคือรู้สัมมุขาวินัยสติวินัยอมุนหาวินัยปฏิญญาตะกรณะเยบุยยสิกาตัสสะปาปิยสิกาตินะวัฏารกะครับเนี่ยสมถะ7อย่างคำว่าไม่พึงถึงฉันทากติเนี่ยนะไม่เลี่ยมเอียงไปชอบเนี่ยหมายถึงอะไรเมื่อถึงฉันทากติถึงอย่างไรมาดูนะว่าลำเอียงว่าชอบเนี่ยเขาเอียงกันยังไงมาดูว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้คิดว่าท่านผู้นี้เป็นอุปัชฌาย์ของเราเป็นอาจารย์ของเราเป็นสัทธิวิหาริกของเราเป็นอันเตวาสิกของเราเป็นผู้ร่วมอุปัชฌาย์ของเรา
เป็นผู้ร่วมอาจารย์ของเราเป็นผู้เคยเห็นกันมากับเราเป็นผู้เคยร่วมคบกันมากับเราหรือท่านผู้นี้เป็นญาติสาโรหิตของเรานะนี่เป็นไงพอรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับเขาก็บอกว่าเพื่ออนุเคราะห์ผู้นั้นเพื่อตามรักษาผู้นั้นจึงแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงอวินัยว่าเป็นวินัยแสดงวินัยว่าเป็นอวินัยนะครับอวินัยคือไม่ใช่วินัยครับแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ตรัสว่าพระตถาคตตรัสแสดงสิ่งที่พระตถาคตตรัสว่าพระตถาคตไม่ได้ตรัสแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตทรงประพฤติมาแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติว่าพระตถาคตทรงบัญญัติแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติแสดงอานาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติแสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่ใช่อาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติที่ไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบภิกษุถึงฉันทาคติด้วยวัตถุ18อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุผู้ถึงฉันทาคติด้วยวัตถุ18อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงติเตียนและย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุเมื่อถึงฉันทาคติก็ถึงแบบนี้นะครับเนี่ยถึงแบบนี้แหละถ้าทำแบบนี้เขาเรียกว่าเอียงเพราะชอบครับลำเอียงเพราะชอบอันนี้มาเอียงไม่ชอบมั้งนะคล้ายๆกันไหมก็ตรงกันข้ามละมั้งนะครับมาดูลำเอียงเพราะโทสาคติหรือลำเอียงเพราะไม่ชอบนะเมื่อถึงโทสาคติถึงยังไรนะครับลำเอียงเพราะไม่ชอบนะครับภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่เราแล้วผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังก่อความพินาศแก่เราผูกอาฆาตว่าผู้นี้จักก่อความพินาศแก่เราผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่ผู้ที่รักที่พอใจของเราผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังก่อความพินาศแก่ผู้ที่เป็นที่รักที่พอใจของเราผูกอาฆาตว่าผู้นี้จักก่อความพินาศแก่ผู้เป็นที่รักที่พอใจของเราผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ก่อประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังก่อประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราผูกอาฆาตว่าผู้นี้ก่อประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นแก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราภิกษุนั้นอาฆาตปองร้ายคุณคือเรื่องอันความโกรธครอบงำเพราะอาฆาตวัตถุ9อย่างนี้ย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมก็แสดงเหมือนเดิมนะครับเพทะกรณวัตถุ18อย่างนะครับทำให้เกิดความ18อย่างว่าไปแล้วนะครับอย่างนี้เริ่มต้นไหมครับจนไปถึงแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบภิกษุพูดถึงโทสาคติเพราะวัตถุ18อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ภิกษุพูดถึงโทสาคติเพราะวัตถุ18อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินโชชนติเตียนและย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุเมื่อถึงโทสาคติย่อมถึงอย่างนี้เนี่ยคนลำเอียงก็ชังเพ
พราะเกลียดกันเนี่ยครับเอียงเขาก็ทำตัวแบบนี้เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้มาถึงเอียงเพราะหลงมั่งครับทำไงครับทำไมมันถึงเอียงได้บอกว่าเมื่อถึงโมหคตินะครับถึงอย่างไรภิกษุเป็นผู้กำหนัดย่อมถึงด้วยอำนาจความกำหนัดเป็นผู้ขัดเคืองย่อมถึงด้วยอำนาจความขัดเคืองเป็นผู้หลงย่อมถึงด้วยอำนาจความหลงเป็นผู้ลบหลู่ย่อมถึงด้วยอำนาจทิฏฐิภิกษุเป็นผู้หลงงมงายถูกโมหะครอบงำย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมนะครับคนหลงก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะก็แสดงเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละนะครับแสดงนึกว่ามันถูกนะครับก็แสดงไปผิดๆนั่นแหละแต่แสดงว่านึกว่าถูกแล้วนะครับก็แสดงกลับจากที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะครับ18อย่างนะครับผลสุดท้ายก็จบลงเหมือนกันนะครับนะจบลงนี่แหละครับจบลงคล้ายๆกันนะครับมาถึงพยาคตินะครับลำเอียงเพราะกลัวนะครับกลัวยังไงถึงเอียงครับบอกว่าภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้คิดว่าผู้นี้อาศัยความประพฤติไม่เรียบร้อยอาศัยความยึดถืออาศัยพรรคพวกมีกำลังเป็นผู้ร้ายกาจหยาบคายจักทำอันตรายแก่ชีวิตหรือทำอันตรายแก่พรหมจรรย์กลัวครับโอ้นี่คนดังคนเก่งพวกมากโอ้ยนี่นักเลงอะไรประมาณนี้นะครับกลัวครับถ้าไปตัดสินเขาว่าเออมันเล่นงานแล้วแน่นะครับจึงคลาดกลัวต่อผู้นั้นย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมครับเนี่ยแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่ชั่วหยาบแสดงบัติไม่ชั่วหยาบว่าชั่วหยาบนะภิกษุพูดถึงพยาคติเพราะวัตถุ18อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์นะครับเดือดร้อนยันเทวดาครับนะขณะนี้นะครับเวลาเอียงขึ้นมานี่นะทำไมเทวดาถึงเดือดร้อนครับนะก็ต้องไปอ่านหลายที่ท่านก็บอกไว้ครับละแล้วเนี่ยครับมีพวกครับนะนอกจากคนแล้วนะครับเทวดาก็มีครับนะเทวดาก็เข้าพระเข้าพวกกับพระเหมือนกันครับนะก็เลยเทวดาก็ทะเลาะกันเองครับเดือดร้อนไปทั่วที่ทั่วแดนนะครับดังนั้นนะนี่ท่านบอกว่าเวลาทำตัวไม่ถูกเนี่ยมันก็เดือดร้อนไปทั่วหมดแล้วเทวดายังเดือดร้อนเนี่ยนะภิกษุพูดถึงพยาคติเพราะวัตถุ18อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัดนี่นะครับเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงติเตียนและย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากนะครับภิกษุเมื่อถึงพยาคติย่อมถึงอย่างนี้นะครับเอียงเพราะกลัวนะครับก็ทำตัวอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเอียงเพราะกลัวครับเอียง4อย่างนะครับอันนี้ถ้าไม่เอียงนะครับมันก็ตรงกันข้ามแล้วครับนะครับข้ามเลยไหมโน้เนี่ยตรงกันข้ามก็ไม่เอียงนะเมื่อกี้เอียงนะครับตอนนี้ไม่ถึงฉันทาคตินี่ก็ไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะชอบเพราะชอบเพราะชังเพราะโกรธเพราะกลัวนะครับตรงกันข้ามก็แล้วกันครับหรือจะได้จบมาถึงข้อว่าอย่างไรชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจนะครับเวลาไปตัดสินไปอะไรก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจในเรื่องที่ควรเข้าใจนะตอบว่าภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรมชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจภิกษุแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะที่ควรเข้าใจนะครับแสดงว่าถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดอะไรครับว่าไปให้มันตรงไปตรงมาแหละครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแสดงให้มันถูกต้องแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจภิกษุแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรเข้าใจอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะที่ควรให้เข้าใจนี่ครับมาดูเข้ามาต่อมาอย่างไรชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจภิกษุแสดงอาธรรมว่าอาธรรมเนี่ยชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจ
ภิกษุแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าพินิจในสถานะควรพินิจนะครับก็ละย่อไปเรื่อยนะครับไปถึงภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจภิกษุแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจครับอย่างไรชื่อว่าย่อมเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็งภิกษุแสดงอาธรรมว่าเป็นอาธรรมชื่อว่าย่อมเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็งนะครับก็อย่างนี้แหละครับย่อก็แล้วกันนะครับอย่างไรชื่อว่าเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใสภิกษุแสดงอาธรรมว่าเป็นอาธรรมชื่อว่าย่อมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใสนะครับอย่างนี้ก็ย่อไปอย่างครับนะอย่างไรชื่อว่าย่อมดูหมิ่นพรรคพวกอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พรรคพวกแล้วเวลาไปดูหมิ่นเขาเนี่ยว่าเราพวกเยอะว่างั้นนะเขาไม่มีพวกสู้เราไม่ได้หรอกนะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้พรรคพวกได้บริวารมีพรรคพวกมีญาติคิดว่าผู้นี้ไม่ได้พรรคพวกไม่ได้บริวารไม่มีพรรคพวกไม่มีญาติจึงดูหมิ่นภิกษุนั้นย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมนะครับแล้วก็ละไปแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าดูหมิ่นพรรคพวกอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พรรคพวกแล้วนะครับไม่กลัวครับนะพูดผิดพูดถูกก็ไม่กลัวเพราะว่าพวกเราเยอะนะเขาไม่มีพวกอะไรประมาณนี้นะครับคิดอย่างนี้นะครับอันนี้มาดูว่าอย่างไรชื่อว่าดูหมิ่นท่านผู้มีสุตะน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตะมากภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสุตะมากทรงจำสุตะสั่งสมสุตะดูหมิ่นภิกษุนั้นว่าท่านผู้นี้มีสุตะน้อยมีอาคมน้อยทรงจำไว้ได้น้อยย่อมแสดงอธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมนะครับก็ละไปอย่างนี้ชื่อว่าภิกษุชื่อว่าดูหมิ่นภิกษุมีสุตาน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตามากนะครับผู้ผิดผู้ถูกก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่เรียนนะเขารู้ว่าพูดไปไงเขาก็ไม่รู้หรอกนะก็เลยพูดไปถูกผิดแล้วก็ว่าไปอย่างไรชื่อว่าดูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่าภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นเถระรู้ราตรีบวชมานานดูหมิ่นภิกษุนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้อ่อนกว่าไม่มีชื่อเสียงมีสุตะน้อยไม่รู้พระนิพพานอันปัจจัยอะไรกระทำไม่ได้ถ้อยคำของผู้นี้จักทำอะไรไม่ได้ย่อมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมละไปนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าดูหมิ่นผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราในแก่กว่ามาถึงข้อว่าไม่พูดเรื่องที่ยังไม่มาถึงนะครับคือไม่เก็บเอาคำพูดที่ไม่เข้าประเด็นนะไอ้ที่คำว่าไม่พูดเรื่องที่ไม่ไปถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่ควรจะเอามาพูดไม่เข้าประเด็นไม่เกี่ยวครับไม่ต้องไปเก็บมาพูดคำว่าไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วตกหล่นจากธรรมจากวินัยนั้นคือสงประชุมกันเพื่อประโยชน์อันใดไม่พึงยังประโยชน์อันนั้นให้บกพร่องจากธรรมวินัยครับก็คือเราต้องการประโยชน์นะครับตอนนี้วินัยกำลังพิจารณาเรื่องอะไรก็จะให้ประโยชน์เรื่องนี้ที่กำลังจะวินิจฉัยกันเนี่ยให้มันได้ประโยชน์อย่างนี้นะด้วยธรรมนะธรรมนี่หมายถึงเขาบอกว่าเรื่องจริงด้วยวินัยคือโจทย์แล้วให้จำเลยให้การนะครับนี่เรียกว่าโดยธรรมโดยวินัยแล้วโดยสัตุศาสตร์นะครับโดยสัตุศาสตร์หมายถึงโดยยัตด้วยยัตติสัมปทาด้วยอนุสาวนะสัมปทานะครับเมื่อกี้ตอนต้นใช่ไหมครับให้จบลงด้วยธรรมด้วยวินัยโดยสัตุศาสตร์ใช่ไหมครับเนี่ยในธรรมเป็นยังไงก็บอกเรื่องจริงแล้วก็วินัยก็โจทย์แล้วให้จำเลยให้การแล้วก็ทำกรรมโดยสัตุศาสตร์คือสวดกรรมด้วยยติสัมปทาและอนุสาวนะสัมปทาแล้วก็มาถึงข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์
บอกว่าอธิกรณ์นั้นย่อมระงับด้วยธรรมใดด้วยวินัยใดด้วยสัตตุศาสตร์ใดพึงให้อธิกรณ์นั้นระงับได้อย่างนั้นนะครับมีความว่าอานภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงถามโจทย์ว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุนี้นั้นท่านงดเพราะเรื่องอะไรท่านงดเพราะศีลวิบัติงดเพราะอาจารวิบัติงดเพราะทิฏฐิวิบัติหรือถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่างดเพราะศีลวิบัติงดเพราะอาจารวิบัติหรือว่างดเพราะทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักโจทย์ต่อไปว่าท่านรู้จักศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรือนะก็ถามว่าท่านรู้จักไหมถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้ศีลวิบัติอาจารวิบัติรู้ทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักโจทย์ต่อไปว่าผู้มีอายุก็ศีลวิบัติเป็นอย่างไรอาจารวิบัติเป็นอย่างไรทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าปาราชิกสี่สังขารที่เศษ13นี้เป็นศีลวิบัติทุลใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกประสิทธินี้เป็นอาจารวิบัติมิจฉาทิฏฐิอันตะคาหิกะทิฏฐินี้เป็นทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักโจทย์ต่อไปว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้นั้นท่านงดเพราะเรื่องที่ได้เห็นงดเพราะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังงดเพราะเรื่องที่ท่านรังเกียจหรือถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่างดเพราะเรื่องที่ได้เห็นงดเพราะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังหรือว่างดเพราะเรื่องที่รังเกียจภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักโจทย์ต่อไปว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้เพราะเรื่องที่ได้เห็นนั้นท่านเห็นเรื่องอะไรเห็นว่าอย่างไรเห็นเมื่อไหร่เห็นที่ไหนท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุลัจจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกปาสิทธิ์หรืออันหนึ่งท่านอยู่ที่ไหนและภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหนท่านทำอะไรอยู่ภิกษุรูปนี้ทำอะไรอยู่ถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ได้งดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้เพราะเรื่องที่ได้เห็นแต่ว่าข้าพเจ้างดปวารณาเพราะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักโจทย์ต่อไปว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้เพราะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนั้นท่านได้ยินได้ฟังอะไรได้ยินได้ฟังมาว่าอย่างไรได้ยินได้ฟังเมื่อไรได้ยินได้ฟังที่ไหนท่านได้ยินได้ฟังมาว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านได้ยินได้ฟังมาว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุลใจปาจิตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกประสิทธิ์หรือว่าท่านได้ยินได้ฟังต่อภิกษุหรือได้ยินได้ฟังต่อภิกษุณีสิกขามานาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์เดลถีสาวกของเดลถีถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามาได้งดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้เพราะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าข้าพเจ้านั้นงดปวารณาเพราะเรื่องที่รังเกียจภิกษุผู้นี้วิจัยก็พึงซักโจทย์ต่อไปว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้เพราะเรื่องที่ท่านรังเกียจนั้นท่านรังเกียจอะไรรังเกียจว่ายังไงรังเกียจเมื่อไรรังเกียจที่ไหนท่านรังเกียจว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกเหรอท่านรังเกียจว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุลใจปาจิตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกประสิทธิ์หรือภิกษุได้ยินได้ฟังต่อภิกษุแล้วรังเกียจหรือท่านได้ยินได้ฟังต่อภิกษุณีสิกขามานสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์เดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีแล้วจึงรังเกียจหรือว่าไงว่าไงไม่ว่าไงก็หมดเวลานะครับไม่จบครับเวลามันน้อยเกินไปครับเนื้อหาก็ดีเหลือเกินครับก็กำลังจะเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับแต่ว่าเวลาหมดก่อนนะครับก็น่าเป็นหน้าที่น่าเสียดายครับก็ถ้าสนใจก็วัดไขวัดมันนะครับไปศึกษาต่อเอาเองครับนะครับสุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรครับเพราะผมก็ไม่มีอะไรกันนะครับแต่ก็ต่างคนต่างมาก็ต่างคนต่างไปก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่เพื่อนสาธมิกทุกรูปทุกท่านครับสาธุสาธุต้องขอขอบคุณพระอาจารย์มหาประดิษฐ์
สุภัทโธนะที่ได้ให้ความรู้กับเราในเรื่องจุลสงครามมหาสงครามขอเดชะพระวินัยที่ดีนักแจ้งประจักษ์แก่ท่านทุกสมัยเป็นเหมือนดังเกราะแก้วป้องกันภัยรักษาให้พ้นทุกข์เป็นแน่นอนจะได้ดีมีสุขเพราะมีศีลถึงชีพสิ้นชื่ออยู่เป็นครูได้จะอยู่ดีมีสุขจนตัวตายรักษาไว้เถิดท่านอย่าละเลยนะพระอาจารย์ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าหากว่ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องราวมีสิ่งที่จะต้องมีการวินิจฉัยก็จะต้องมีการให้สงฆ์ตั้งให้เป็นผู้ที่ตัดสินความนะก็จะบอกว่าตัดสินความต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้นะเช่นว่าจะไม่ไปพูดถึงอุปัชฌาย์ไม่พูดถึงอาจารย์ไม่พูดถึงสัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิกภูมิอุปัชฌาย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะรู้จักที่นั่งรู้จักว่าถ้าเป็นอรัชชีก็ให้แสดงคืนอาบัตนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ให้เป็นกลางให้หนักในธรรมไม่หนักในบุคคลนะการเรียนวินัยก็ให้รอบให้เรียนหลายๆรอบก็จะเข้าใจนะก็ทำมหาสงครามก็จะพูดเกี่ยวกับว่าให้รู้วัตถุรู้วิบัติรู้อาบัติรู้นิทานนะไม่ดูหมิ่นว่าเรามีพวกมากแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมเป็นต้นนะพวกเราก็ได้รู้ว่าวิธีการที่จะวินิจฉัยนั้นเป็นอย่างไรนะเพราะว่าในศาสนานี้เนี่ยเราก็ควรจะรู้ไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดอธิกรณ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะทำกันอย่างไรแล้วผู้ที่จะมาตัดสินเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะก็ตอนนี้ก็เห็นว่าได้เวลา4 โมงนะก็เห็นว่าตอนนี้เราก็จะได้พักผ่อนกันเนาะต่อไปเราก็ขอโอกาสพระเถระเพื่อจะได้กล่าวบูชาพระรัตนตรัยกราบลาพระรัตนตรัย